ครบเหมือนโย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 กันนะทำไมสลับฟันปลาอย่างนี้วะแต่ละอาทิตย์ครับหายทีละคนรอบนี้เหรอสิมันทยอยอะไรกันมาเนี่ยแต่เขาไม่หล่อพี่ต้อยอ่ะชอบแกล้งอ่ะพี่ต้อยคนแค่กินน้ำขอกินน้ำแค่แก้วเดียวอ่ะฝากไปถึง GMM นะฮะผู้บริหารขอเป็นคุณต้อยมารับเชิญตั้งเทปนะเป็นแขกรับเชิญผมจะทำให้เขาได้มีความสุขตั้งแต่เปิดหัวยังปิดรายการเลยเฉพาะมากำกับก็โดนเละอยู่แล้วมารับเชิญไม่ตายคารายการเลยแล้วกินน้ำแค่แก้วเดียวก็รอไม่ได้อ้าวกินน้ำแก้วเดียวนี่ไงอีกหนึ่งแก้วเอามาชน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 นี่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 เดี๋ยวแก้วนี้เดี๋ยวให้ตักไปไหนก็ไปไหนก็ได้โอ้จะแปรงฟันหมอไม่ตักแปรงฟันดูแลอนามัยแม่ความสุขความสุขที่คุณต้องดูทุกวันอาทิตย์มันคือรอยยิ้มและความหัวเราะไม่ใช่ความสุขรอยความสุขที่เลยเพื่อหันมาก่อนถึงก่อนผมมาได้มาทางนี้มึงน่าจะมาสายสักวันหนึ่งรู้ป่ะให้พวกกูเปิดกันก่อนแล้วมึงก็เข้าเกมของมึงเลยพูดถึงรายการก็ต้องมีแขกรับเชิญมาทุกอาทิตย์ถูกต้องสลับกันไปนะครับพระเอกมั่งนางเอกบ้างถูกต้องหรือว่าตัวโกงบ้างดาราเนี่ยที่เราติดต่อไปมีใครบ้างเราทุกก็มีอภิณาพจน์อายศ อาภรณ์ทั้งดวงทั้งทองก็กัดกระแมก็ให้พี่ใจสดของสดใสทั้งดวงพี่ใจมีชาติสีชนหกดิ้วยุบินแผ่นทองมารายการนี้ขับรถผ่านไปรายการอื่นต้องต่างประเทศเราติดต่อมามีใครบ้างเอวินเจมี่พิกิสันแบงเกอร์ชาร์ลส์กันจะไปเท่าไหร่ก็มาลองต่างประเทศหญิงแกมมี่มีใครบ้างที่มารายการอ่ะมีแค่ตรียาคุณมีคลิปดีนะมีไว้จับใจแต่ลิ้นต้องจับไม่เก่งใจไม่เก่งใจต้องจับต้องจับซิลต้องจับ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 ขอปามี่สักคนได้ไหมไอ้ที่พูดมาโอ้โหจำไม่ได้เลยเยอะๆติดเป็นเยอะมากดาราผู้ชายมีใครบ้างดารามีมอสสาวมีหนุ่มสอนรามโอ้เยอะแยะโอ้โหมากันเถอะนี่มึงกลับไปโอเคเล่งชนกินดีกว่าไม่ต้องตอบอะไรมันความสุขพี่นุ้ยคืออะไรความสุขของพี่คือได้ออกมาทำงานแล้วก็เจอพี่ๆน้องๆแบบนี้แล้วความสุขของน้องล่ะบอลความสุขของผมไม่เคยมาเรียกเลยอ่ะเขาบอกว่าแปรงฟันไงเขาบอกว่าหนูแปรงฟันเอาเข้ามาโอ้โหตั๊กเอ้ยนี่มึงไม่สนใจงานอะไรเลยพี่เห็นกูแค่นี้ป๊อดแล้วเหรอแล้วผมก็รักกันโถเตี๋ยวแปะฟันแป๊บเดียวทากันแล้วเออดีจริงๆพวกเราต่อแต่เราได้ยินเยอะไหมรีบสับเลยใช่ไหมรีบสับเลยไม่มีใครมาเรียกกันเลยเนี่ยคือความสุขความสุขของตอนนี้ก็คือมีหมาเล่นกับหมาเบบี้ใช่แจ๊ดล่ะกินไวน์ไม่ใช่ความสุขของแจ๊ดคืออะไรความสุขของแจ๊ดคือได้เห็นหน้าภรรยาที่รักน้องแจ๊ดน้องแจ๊ดใช่ครับผมใช่ไหมได้เห็นเมียก็แล้วมีความสุขคือได้แต่งตัวแจ๊ดเหรอน่าเสื้อผ้าเสื้อรองเท้าทำถูกของเขานะมึงขำนำแล้วแสดงว่าหามากเลยนี่การได้ขโมยเงินล่าสุดไอ้ขโมยเงินเจ้าที่เงินแม่ยายเขาไว้ไม่ไหวพี่นุ้ยไม่คือมันอดใจไม่ไหวพี่มันอยู่หัวเตียงไงไปเข้าห้องน้ำก็เห็นเดินกลับก็เห็นวันแรกก็คิดก่อนว่าเอ๊ก็เป็นใบสองใบถ้าเอามามันเป็นอะไรปะวะแม่อันนี้คิดก่อนอันนี้คิดวันนั้นตัดสินใจแล้วเจ้าที่เขาก็เหมือนคนอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านกันขนาดนี้เงินเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้แสดงว่าเจ้าที่ไม่ได้ใช้หรอกถ้าเอาไปก็มันต้องหายไปแล้วจ่ายของเราละกันผมก็หยิบไป 3,000 พอหยิบสอบ 3,000 ก็เหลือ 1,000 ไว้2ใบผมก็ค่อยๆแบ่ง20ตบเข้ามาหลบตาตบเข้ามาให้ดูว่าหลบตาเออถ้ามันเมียมาถามแล้วบอกเออนอนดิ้นอะไรเงี้ยใช่การมึงนี่ร้ายกาจนะแล้วมันรู้ได้ไงฮะมันรู้ได้ไงวันนั้นก็เล่นกินข้าวเล่นกับเพื่อนของล่างอ่ะมันก็ตะโกนออกมาข้างบนไอ้แจ๊ดมึงเอาเงินในจานที่แม่ควายไปเหรอครับป่ะล่ะก็เนี่ยมันก็รู้แหละมันจะได้รู้สำนึกไงว่าถ้าเป็นเจ้าที่กูยังเอาใช่ไหมถ้าต่อไปมึงมาให้กูนะกูขโมยเองหลังคาบ้านกูก็จำนำเอาเน่งความสุขของเน่งความสุขของเน่งก็เวลาคุยกับลูกทำลูกสาวชื่ออะไรน้องเพนนีเวลาทำกับข้าวเขากินแล้วเขากินเยอะๆอย่างเงี้ยเออเราจะรู้สึกมีความสุขพี่ก้องความสุขพี่ก้องซ่อนเงินเมียมีความสุขมากอันนี้เรื่องจริงเหรอผมนึกว่าเขาหยอกกันพี่ที่กูทำมานานแล้วนุ้ยไม่รู้
และไอ้ที่ไอ้โอ้ยเปิดตัวดาราแล้วกูจะเดินไม่สะดวกแล้วเพราะมึงเดี๋ยวกูทำอะไรไม่ได้แล้วที่กูเล่าไปเนี่ยใครอ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราพี่น้อยเป็นใครครับผมเรียกเขาว่าแม่เรียกแม่เยอะนะคุณเนี่ยเดี๋ยวแม่นั้นเดี๋ยวแม่นี้เคลซี่ก็เป็นแม่ใช่ป่ะครับเพราะใครผมดูเป็นแม่หมดเราไม่ได้เป็นลูกเขาแม่ตั๊กด้วยครับแม่แจงแม่เอ๋เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ของสูงไม่สูงแล้วนะวันนั้นเปิดดูนิยานมานี่แล้วเฮ้ยพี่เปิดดูด้วยเหรอเห็นอยู่เล่นไพ่ลุ้นไพ่พอกระดกนิดเดียวเอาหัวโผล่มานี่แล้วแม่เอ๋กูล่อระยานไปแล้วแขกรับเชิญคุณแม่เป็นผู้หญิงที่สามารถมีความสุขและมีความเศร้าเป็นบางเวลาแล้วเขามีเพลงของตัวเองด้วยเขาร้องแล้วก็เดินเข้ามานี่ได้ไหมร้องเพลงเดินเข้ามาเขาสามารถร้องแล้วเดินออกไปได้เลยเฮ้ยเดินมานั่งนี่เชิญครับเชิญครับสวัสดีฮะสวัสดีนี่จ้าเดิมทางเดี๋ยวตั๊กจะสอนให้ครับผมไปดีครับใช่ๆๆเชิญครับมวยโปรโมชั่นเดือนมิถุนาครับเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยครับโอ้โหตั๊กขึ้นเลยเข้ามาข้างในก่อนนะเข้ามาก่อนเลยครับเข้ามาก่อนมาใครครับมาแฟนป่ะฮะเอามาแฟนเอามาแฟนเดี๋ยวไปติดต่อฟังก็ได้ปิดเลยบ้าเดี๋ยวให้ดารารับเชิญพอนับ5 4 3 2เดินร้องเพลงเข้ามาในรายการ1 2 3เชิญเลยครับชีวิตก็คงนาล้างตาไล่ลงหัวใจเข้าไปนู่นไม่มีใครรู้แม่เข้าไปนู่นใจดีฉันถ้าทำไมต้องเดินนั่งที่แจ็คข้างนั่งที่แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ๊ดไปใช่ไหมแจ็คกับแม่แจ็คมากับแม่แม่คุณแม่ก็มาแล้วเราก็ร้องเพลงให้คุณแม่ยังไงฮะเพลงเฮ้ยที่ว่าเป็นคนมากแม่รู้ป่ะรายการอะไรเนี่ยชื่อรายการอะไรรายการนี้ล่ะของแกมี่ของแกมี่ถูกช่องแกมี่ถูกแต่ชื่อรายการชื่ออาเตียแล้วเราจะปล่อยลิงก็ไปเจี๊ยบไหนครับอาเจี๊ยบอาเจี๊ยบไม่มีอาเจี๊ยบอาจ๋าอาจ๋าอาจ๋าพูด1 2 3แล้วทำพร้อมกันนะ1 2 3อาจ๋าอาจ๋ามือไว้ที่หลังอาจารย์มือยังมาที่หลังอาจารย์มึงกลัวบาปบ้างไหมมึงกลัวบาปบ้างไหมพ่อไม่อยู่ไม่รู้เล่นใครนี่คือลูกอะไรลูกกตัญญูลูกกตัญญูเขาเชื่อแม่อาจารย์แอะแอะนี่แน่ดูเลยหนึ่งสองสามอาจารย์แอะแอะอาจารย์แม่มาอยู่เมืองไทยกี่ปีครับแม่35ปีแล้วตอนโทษได้แม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำไมคุณไม่ถามว่าอายุเท่าไหร่มาอยู่ประเทศไทยอายุเท่าไหร่มาอยู่ประเทศไทยอันนี้คุณนักบุญก็จะรู้ว่าอายุเท่าไหร่แขกรับเชิญลั้นคำถามแล้วกินศพมากี่ปีแล้วไม่ใช่เยอะคุณต้องถามว่าอายุเท่าไหร่อยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยโอเคโอเคมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ30มาอยู่30ใช่โอ้นี่แกมาจากนู่นเลยนี่อ๋อ65ว่าเป็นคงที่ที่มาหากินอยู่ที่เมืองไทยปู่ย่าเมียซอยชายหลายลูกสาวในการฟ้องโกแต่ได้อันนี้ดีกว่าต่อทุกคนคนละท่อนเลยว่าเป็นคงที่ที่มาหากินอยู่ที่เมืองไทยว่ามีเมียรักชายหลายอยู่กินกังหลายมีลูกสองคนมั่งสวยทั้งคู่อีหนูนายโยยังไม่มีผัวสักคนแต่ผมก็เพิ่มมาลูกสาวผมโตอะไรของมึงเนี่ยปล่อยพามก่อนเลยอ่ะต่อเร็วเดี๋ยวสักวันกูจะพามไปหาปอปากควายลูกสาวคงโตช่างสวยโก้ขายก็หลงรักว่าส่งมาไปเลี้ยงเย็กจักให้ลูกรักเย็กเก่งเมืองแม่เรียกว่านางเก่งเย็กเก่งลูกค้าติดแจอยากให้เย็กเก่งเมืองแม่ก็จะไล่เปิดร้านให้มาลูกสาวคนเล็กก็อยากให้เย็กไม่ได้ต่อเลยลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กหัวเนี่ยมันไม่ใหญ่ตัวยังไม่ใหญ่ลูกสาวคนเล็กตัวยังไม่ใหญ่ยังเย็บไม่ได้ของนั่นมันถีบจักรไม่ไหวเลยไม่ได้เปิดร้านให้มาไว้ตัวอีกหน่อยเธอนางจะมาหาเย็บที่แท้ปั๊มปั๊มเย็บเก่งอ่ะแน่ๆต้องยกไปให้แม่ของมาทำไมแม่ร้องเพลงที่ดีๆหน่อยทำไมร้องเพลงที่เศร้าชั่วก็เ
ต่อไปอีกหน่อยเถอะนั่นอย่าให้มันเย็กจริงๆยึดเก่งยึดแน่ต้องยกให้แม่ของมันเมียโอ้ยังไงทั้งวันยึดทั้งวันหันแหลกยึดมายึดมายึดหน้ายึดหลังยึดเส้นเมียโอ้ยังท่าแปลกอีกนิดนึงนี่นี่ภาษาอะไรไม่รู้นี่นี่นี่วางจางเย็ดครึ่งวางวางอังคังเย็ดได้ไม่หยุดวางพุกเย็ดสะบักวางพุกเลือดหักเย็ดได้เย็ดดีวางศุกร์เย็ดตรงเช้าศุกร์วางเสาร์เย็ดตรงตีสี่วางอาทิตย์เหนื่อยแทบตายเย็ดวางปีไหนด้วยสิตั้งใจไหมใจให้ตายคาจักทำไมไม่เล่นให้ดีๆหน่อยฮะแม่เท่านั้นทำไมต้องเล่นอะไรอะไรอะไรได้ไหมบอกให้แม่เข้าใจก่อนคือจีนเย็บจักเขาคู่พูดไม่ชัดเย็บเป็นเย็กเย็กเย็กอะไรอย่างนี้แต่เป็นการเย็บจักคือจะบอกว่าบางครั้งผมได้คุยกับเขาอะผมเคยคุยกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าเศร้าเขามีเรื่องเศร้าน่าสงสารแม่ใช่เรื่องราวที่แม่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่แม่ร้องเมื่อกี้ชีวิตของเราเรื่องราวแต่งเองเหรอแม่แต่ยังมีสองเพลงนะที่เศร้าเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ก่อนแม่เอาเพลงนี้ก่อนแม่เรื่องราวทำไมแต่ตรงนี้ชีวิตโซฟิลาเพราะว่าอันนี้คือชีวิตกับคนเราใช่เพราะว่าอะไรฮะมันแปลว่าอะไรหมายความว่าชีวิตคือมันใช่คือเพลงที่แม่เขียนถูกไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันมีความหมายของมันอยู่ถูกไหมแม่มีความหมายของมันอยู่มันมีความหมายว่าอะไรที่ผมถามเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรทำไมคุณไม่ถามว่าคือเป็นยังไงทำไมเธอตั้งชีวิตกับคนเราไม่ก็คือว่าไปยังไงมันถึงว่าเนี่ยนะเราตัดไปเกมเลยดีกว่าพาเขาลงบ่อแล้วปล่อยเทศเลยเอาหาท่าทางดีกว่าไอ้บ่อกูขี้เกียจมานั่งแปลอะไรมึงอะพี่ดุ้ยบอกว่าจะปล่อยคุยไอ้เทศนี่เคยคุยกับงูมาแล้วงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านคุยกับงูเป็นยังไงงูเขียวแขวนะงูเขียวเขียวงูเขียวเขามาลงมาจากสายไฟน้ำมันตายอยู่สายไฟทีนี้แม่กลับมาคิดว่าไอ้เป็นสายไฟใช่ไหมแม่ก็เปิดไฟมาดูโอ้ยเป็นงูเขียวเขากำลังจะลงมาที่เพิ้นใช่ไหมทีนี้แม่ก็กลัวแม่ก็ดิ้นคู่เขาไหวเขาพูดกับกูงูนะพูดว่าไงพูดว่าสงสารฉันเถอะเธอขึ้นไปเลยอย่ามาทำนายฉันนะเพราะว่าฉันถูกขวาทิ้งนะเอาเรื่องเกี่ยวอะไรกันไม่เจออะไรกันเขาฟังรู้หนึ่งนะคนดีแน่จะคุยกับงูแล้วเจออะไรเราจะพูดให้เขาสงสารเราจระเข้คุยรู้เรื่องจระเข้คุยได้ไหมไม่รู้นะจระเข้เรายังไม่คุยกับเขายังไม่เคยคุยกับเขาผมก็ไม่เคยคุยคนที่จะให้คุยเพราะว่าคุยกับงูเพราะว่าแม่ใส่เพชรปลอมมาด้วยแล้วผมแม่เนี่ยเฮ้ยหนีได้ไงบอลจริงบ้าเลยเพชรคนเราใส่ปองใส่จีนก็ไม่เห็นผิดกฎหมายก็ตรงเพชรจริงอันนี้มาช่างเขาเถอะใส่ได้สวยก็โอเคแม่ขอดูวงเดียวขอดูวงเดียวผมรู้แล้วใส่ได้สวยก็ได้พ่อแม่พ่อจริงไหมโอ้ยตีตาพี่บอลตีตาตีตาไงหนูเขียนว่าอะไรเพชรดีกรีดีกรีอะไรอาหารเม็ดไอ้เว้ยเพชรดีกรีมีเอสถูกมีเอสวันกระหลัดไม่รู้กระหลัดดีกรีกระหลัดดีกรีกระหลัดน้ำกระหลัดแม่โซเฟียใส่เพชรอาหารหมาเขาเลยเอางี้แม่วิธีสร้างความสุขของแม่แม่เคยมีความสุขมากๆตอนไปกองถ่ายหรือว่าอยู่บ้านที่จริงแม่ชีวิตมีเศร้าตั้งแต่เด็กไม่มีความสุขแต่แม่มีความสุขที่สุดนะคือตรงนี้เวลาออกกันอะไรๆกันอะไรก็เดี๋ยวเด็กนะจะมีคุณย่าแม่โซเฟียแม่โซเฟียอันนี้ความสุขมาจากนี่เจอลูกมีความสุขไหมเจอลูกนี่มีความสุขไหมทุกคนเขาจะเรียกแม่โซเฟียแม่โซเฟียสาวๆแก่ๆพระเอรังเอกเขาก็จะเรียกแม่โซเฟียอันนี้ความสุขมีที่สุดดีลูกเยอะใช่ใช่ใช่มีความสุขกับการแสดงใช่วันเคยร้องไห้อยู่บ้านคนเดียวไหมแม่กูเนี่ยร้องไห้ถ่ายหนังเขาวันแรกอ่ะทำไมพี่โอ้โหซึ่งใครก็ไม่ผ่านไปนั่งร้องไห้นี่กูเล่นอยู่กับใครแล้วตอนนั้นรู้จักเขายังนะรู้จักยังหลายเรื่องเลยเขาสิบกว่าเรื่องแล้วไม่ตั้งไหนผมเมียตลอดผมเมียตลอดเรื่องแรกเลยของพลอนนท์เนี่ยไปเขาเลยเจออะไรเนี่ยเอากลายไปเป็นเรื่องใครใช่ใช่คุณไม่ถามว่าทำไมแม่โซเฟียตั้งชีวิตกับคุณเราคือหมายความว่าเอาเรื่องไม่เหรอเนี่ยโอ้โหนี่มาตั้งแต่ผ่านแล้วแม่คือได้หนังถึงแม่มึงต้องผูกโซ่แล้วแหละวันนี้
จะตอนนี้จะถามอะไรไม่เขาอยู่บ้านเขาอยู่คนเดียวแต่พอได้ออกมาเนี่ยเขาเจอเขารู้สึกมันเหมือนเขาได้ระบายได้ระบายได้มีความสุขกับชีวิตใช่ใช่มีความสุขมากมีความสุขใช่ไหมโอ้ยแล้วตัดแล้วตัดดีมากเลยวันตัดตาพาพาเมย์ชมพิยาไปดูรูจักรไม่ใช่จระเข้จระเข้อากุเน่นำเมียกับลูกพูดภาษาจริงกันกับโซเฟียอ๋อพูดได้ดิใช่ใช่เอลซี่พูดเป็นสวยมากเมียสวยดูก็น่ารักนะเอางี้เดี๋ยวแม่โซเฟียมาวันนี้ให้แกสนุกสนานเป็นวัยเด็กที่สุดวันเล่นเล่นน้ำนี่เล่นน้ำกันไม่เล่นน้ำไม่แม่ใส่บิกินี่ฉันชีวิตไม่ชอบที่สุดคือลำอะไรนะคือลำว่ายน้ำช่างก็ไม่ชอบทำไมอ่ะฮะทำไมไม่ชอบว่ายน้ำเพราะว่าสมัยก่อนนะเคยสามีเคยพาแม่โซเฟียไปที่ภูเก็ตไปว่ายน้ำนะอาทิตย์นี้เขาใจดำเขามีผู้หญิงเราไม่รู้เขาเอาหัวโซเฟียไปจมเลยจมเหมือนเกิดจะตายนะคุ้งขึ้นมาเขาอยู่กับผู้หญิงเลยอ๋อแกล้งเราดิใช่เพราะฉะนั้นแม่โซเฟียจะไม่ชอบว่ายน้ำเลยวันนี้ต้องลงน้ำว่ายน้ำรู้ไหมท่านนี่เดี๋ยวไปดูช่วยน้ำแล้วแม่เป็นเวลาต้องลงน้ำนะครับท่านแม่โซเฟียใส่บิกินี่นะใส่ชุดว่ายน้ำนะไม่ต้องบอกคุณนะขนาดโลกยังมีไปหมดเลยอุ้ยแสดงว่าไม่แต่ว่าแต่คนเลยไม่เพราะว่าเราเก๋เราไม่ใช่สาวน้อยนี่แม่เนี่ยตอนนี้แม่แค่ใส่พอแม่แค่ใส่ชุดบิกินี่แค่พอแค่นั้นพอแล้วก็อย่าเดินเหยียบตูดตัวเองแค่นั้นพอเด็กไม่หย่อนกันไหนเลยคนก็ไม่ถึงถ้าฉันไม่ทำนะให้ทั้งกี่สี่ล้านฉันมันไม่ทำแต่ไม่ต้องลงน้ำฉันจะเป็นนิสัยอย่างนี้เล่นหนังฆ่าอะไรไม่สังฆ่าอะไรถ้าฉันชอบเฮ้ยให้แม่เขาพูดจบไปแม่ถ้าแม่ชอบนะไม่ต้องฆ่าตัวแม่ก็ยังทำแต่ว่าไม่ต้องลงน้ำไงไม่เอานี่ลูกกตัญญูนะเนี่ยลูกกตัญญูก็เรื่องของลูกกตัญญูกูไม่สนใจแล้วเนี่ยลูกกตัญญูเดี๋ยวช่วยน้ำนะครับกลับมาช่วยน้ำมาให้แม่โซเฟียลูกน้ำคุณต้องรู้แม่นิสัยแม่ต้องเล่นเกมเล่นเกมก่อนไปอาชุดลิกินี่ลงน้ำไปลงให้แม่ใส่ได้ลงน้ำไม่ได้ดิว่าใส่จริงๆน้อยมากเลยนะแม่ไม่ต้องใส่ละมีความใส่แทนแม่แม่ไปเล่นเกมไม่ใส่ครับหยอกเล่นหยอกเล่นแม่ไปเตรียมไว้พวกเราไปเอาปล่อยไปเลยอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นการโยคะแล้วก็กับความเขาเรียกว่าออกกําลังกายในโลกมาเฮ้ยครับมันตรงนี้ดิมันกบเสียงพี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาให้นั่งกันอยู่นะเขาถ่ายกันอยู่นะพี่ก็ไปถ่ายเขาสิไม่ได้รู้เวลาที่เราเข้ามาในนี้ฮะคุณผู้ชมเขาก็ไอ้นี่กันเสียงในนี้มันก็กล้องอยู่แล้วไม่ใช่พี่จะมาพูดบ้างคนอย่างมึงต้องโดนซะบ้างแม่จ๋าใช่ป่ะเดี๋ยวให้แม่เล่นเกมเนี่ยเขาเข้าเกมแล้วไม่รู้จะเข้าเกมแล้วใบมึงไปพูดไปอะไรอ่ะใช่ครับมันไม่ควรหรอกแม่ผมบอกไม่รู้เนี่ยเขาอะไรจะพูดแล้วแล้ววันนี้เก๊เพราะว่าเนี่ยพี่ต้อยตีแล้วมึงต้องหยุดละไม่คือผมรู้พี่อธิบายโอเคไม่ใช่อันนี้ต้องหยุดละปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เดี๋ยวให้แม่โซเฟียมาเล่นเกมด้วยเกมอะไรเกมอะไรพี่บอกใบใช่ครับภาษาไทยได้ใช่ไหมไม่เป็นอ้าวแม่อ่ะเป็นก็ดีเดี๋ยวขึ้นคาราโอเกะภาษาจีนให้โอเคไหมขึ้นคาราโอเกะอ๋อแม่ไทยเดี๋ยวให้คนอื่นใบทดสอบดีกว่าเอามาทดสอบทวนคำเรียกทวนคำเอาแล้วมึงยึดตั้งแต่แจ๊ดอย่าดูแจ๊ดอย่าดูเอาแถวเอาแถวก่อนมาโอเคขนมวันเจ็ดรสชอบถูกต้องเปลี่ยนครับรสชอบไปเอาง่ายๆอันนี้สระบุรีต้องไปซื้ออะไรขนมผู้หญิงคืนอ่ะกระดูกไม่เกือบแล้วกาถูกคำแล้วกาอะไรกากระดิ่งกาแล้วถูกกระดิ่งนี่ผมกำลังทำอะไรเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่เนี่ยทำอะไรกับผ้าอยู่เนี่ยกระดิ่งอะไรกระดิ่งเขาบอกว่าถอดเสื้อกะหรี่พับกะหรี่พับทีนี้แม่ก็ต้องพูดด้วยว่าเราชอบกะหรี่พับแม่ต้องเก็บคำของทุกคนมาเข้าใจป่ะเข้าใจไหมครับพี่กะหรี่พับเขาดูนะแม่อยู่ท้ายอยู่ท้ายไม่งั้นพวกผมต่อกันไม่ได้แม่ไปท้ายแม่อยู่ท้ายดูจะถอดเสื้อเราไปแล้วหมวดสั่นนะครับแม่ถอยให้เอาจริงนะพ่อพร้อมครับพร้อมห้าสี่สามสองผัวกะหรี่คำหนึ่งครับOh.
ปิสอยู่ในป่าลายลายเสือดาวถูกครับรวมครับชะนีเสือดาวถูกต้องครับเขาว่าน่ารักอยากรู้จักและอยากจะเห็นอยากจะเห็นตัวชะนีเสือดาวซีเพนด้าถูกครับผมพอยาวๆยีราฟรวมหมดชะนีเสือดาวซีเพนด้ายีราฟเอาละเกยตื้นที่ชอบอ่ำผู้หญิงเงอ้วนๆพอมาเกยตื้นปลาวาอ้วนๆหูยโอ้โหดูดิเหมือนปลาขยูนรวมยีราฟชะนีเสือดาวมีแพนด้าเดนัทยีราฟอย่าเพิ่งมาทวนสิน้องแจ๊คชะนีเสือดาวแม่เฉยๆก่อนไอ้ซักเลยเอาลืมหมดแล้วดาวชะนีเสือดาวมีแพนด้ายีราฟพยูนถูกต้องครับผมแม่นะฮะอันนี้เป็นดีงดีถูกแล้วเฮ้ยอร่อยดีนะชิมถูกแล้วชิมอะไรชิมอะไรชิมอะไรก็ได้ชิมอะไรก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าชิมอะไร A B และ A B รวมกันลิงชิมอะไร C ก่อน C ลิงชิม B C ตรง C อ่ะเปลี่ยนไหมเกือบได้แล้วล่ะแม่เกือบได้ลิงชิมซีอะไร C A เปลี่ยนให้โอเคอันนี้ได้อยู่ในดินขุดไปเอาหยิบมาได้ปุ๊บเอาไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาตกปลาตัวอะไรอันนั้นเรียกอะไรนี่เนี่ยอยู่ในดินเรียกหมูไม่เว้ยไม่ต้องทำอย่างนี้ผมตังนี่ไม่ทำแม่เขาไม่รู้ผมตังนี่แต่แม่รู้ภาษาจริงเขาเรียกชิวินภาษาไทยเรียกภาษาไทยเรียกของอะไรของน้ำดินของน้ำดินของน้ำดินกูไม่ได้พาไปวัดไผ่ลมวัวเฮ้ยจะหมดปึ้งแล้วเนี่ยคนเดียวอ่ะนี่เลยเมียชอบด่าผัวโถไอ้เสือไม่ใช่ไอ้เอาไว้ไถนาไว้ไถนาอะไรเอาควายถูกเอาเลี้ยงเลยเลี้ยงดิงนี่ทำขนาดนี้แม่นี่อย่างนี้ดิงนะหัวเดี๋ยวฉันรูปภาพมึงเอาใครมาไม่เจอแม่ใครครับคำโทษครับแม่ลงโทษต้องแม่ต้องโดนดิสติกครับให้แม่เอาดูดีหน่อยแก้มหน่อยเดี๋ยวจะแก้ไปทีละนิดโอเคเอาแค่นิดหน่อยก่อนแม่อยู่นี่ไงก่อนเข้าแม่อยู่ด้วยกันนะแม่แม่ต้องเลี้ยงให้ได้นะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวดิสามกำลังดีวิ่งพ่อความจำดีพ่ออยู่ท้ายแม่คนที่สามโอเคอีกทีนะครับถ้าผิดโดนนะครับเอ้มาถือดิมาดิอะไรอยู่อยู่ท้ายเลยแจ็คได้อยู่แล้วจังหวัดที่โด่งดังทางบั้งไฟยโสธรถูกต้องมีถนนจักรศรีสิงห์บุรีรวมครับยโสธรสิงห์บุรีจระเข้เยอะๆแจ็คชิงเซามีแจ็คชิงเซาก็มีแต่ว่าที่นี่สาวงามอะไรพี่ชนะน้องเกือบถูกเลยพิษโลกไปนักโกสาวังเฮ้ยเลยพิษโลกไม่ได้ย้อนกลับมาอ่ะมาจากเชียงใหม่ก็ได้ทำแม่ยากซะอย่างนั้นเฉพาะวนอยู่แถวนั้นก็จังหวัดเขาก็จำไม่ได้ก็แจ๋ชิงเศร้าไม่เป็นไรเปลี่ยนได้พี่จิตโอ้โหอ๋อพี่จิตไอ้ทุกไม่รู้อ่ะรู้ได้ไงเนี่ยใครบอกไม่มีไม่มีใครบอกฉันอยู่ในคิดครึ่งมาพี่จิตถูกแล้วรวมเพราะฉันเคยไปพี่จิตคนแรกได้แล้วไม่ต้องมาลื้อฟื้นไม่ต้องเคยไปไม่ได้ถามว่าไปไม่ไปรวมเลยมีอะไรขอยหนึ่งอะไรแรกฮะยาดังยาลาไปทำไมอ่ะยาโสยาโสยาเอ้ยคนยาโสอะไรยาโสอะไรยาโสยาโสอะไรยาโสโอหังยาโสโอหังหึจังเฮ้ยทำเขาไม่ได้ไม่ยาโสทองยาโสทองและสิงห์บุรีและพิจิตรต่อไปนะจังหวัดที่แยกตัวไปใหม่อำนาจเจริญเวลาเป็นปียังดิอย่าเพิ่งเปลี่ยนสิเว้ยเอาอันนี้ได้ก่อนบัวลำพูรวมยะโสธรสิงห์บุรีไม่ได้ไปตกยุ้งพี่จิรู้
ทษน้องเอาบอกให้หมดด้วยอุบลอะไรอุบลราชธานีลุงยโสธรยโสธรสิงห์บุรีพิจิตรหนองบัวลำภูและอุบลราชธานีต่อไปโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยคนเรายิ่งใหญ่มีอะไรพลังจังหวัดที่จังหวัดน่าจะเลิศลุงยโสธรสิงห์บุรีพิจิตรหนองบัวลำภูหมูยอต้องอุบลราชธานีอำนาจเจริญที่ใต้โอ้โหเมืองพระเลยตาไข่ตาไข่มาเร็วหน้าเมืองนาจันไข่นครถูกแล้วนครศรีธรรมราชเลี้ยงยะโสธรมาเลยไข่ไปหน่อยพะเยาอ่ะพะเยาเลี้ยงเลยเลี้ยงตั้งแต่แม่ยะโสธรห้ามบอกนะห้ามบอกนะห้ามบอกนะสิงห์บุรีพิจิตรพิจิตรพิจิตรหนองบัวลำภูหนองคายอ้าวหนองคายเห็นน้อยนะหนองคายวนว่ะหมวดต่อไปหมวดของกินพี่นุ้ยมาเยือนอยากขายใบพ่อได้เลยตรงไหนได้เลยได้หมดไอ้ต้อมแล้วพี่ต้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูพี่ต้อยมาพี่ต้อยเยินพี่ต้อยเยินอยู่มาโลแล้วพ่อไปอยู่แรกต้อยค่าเท่ากันถ้าวนมาใหม่พี่ก็โดนมาให้พี่ทายถึงพี่หรอกเพราะพวกมึงจำไม่ได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้ไม่รู้จักผมซะแล้วกูจะเอาให้ถึงมึงให้ได้ต้อยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเปลี่ยนกติกานะครับผมนิดหน่อยให้คนละ10วิในเวลาทายเวลาตอบคนละ10วิเพราะการใบ้นี่เขาใบ้แบบฝีมือมากเริ่มตาของเรามีตาอะไรบ้างตากู้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกตาถั่วมีคำว่าถั่วถั่วอะไรที่เป็นน้ำร้อนใส่เป็นน้ำร้อนถั่วลวกเฮ้ยตั้งเตาตั้งเตาถั่วต้มถูกต้องใช้ได้หูฟังไม่ได้ใช้ตาตาพร้อมครับถูกต้องหนึ่งครั้งแล้วครับเริ่มเป็นเส้นเส้นเส้นเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแหนมถูกแหนมถูกแล้วถั่วต้มแหนมถูกต้องนี่อะไรถูโอ้ถูกต้องว่ายว่ายด้วยว่ายอังปลา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 หูอะไรที่คนจีนชอบกินอ่ะหูฉันอังรวมก็มีครั้งหนึ่งเข้าที่เข้าที่แย่นะแม่แล้วโดนนะอย่าว่าลูกนะพี่นุ้ยพี่นุ้ยเดี๋ยวจะคงตั้งเขียนเสร็จแล้วแปะหูเดี๋ยวก็โดดกลับบ้านไอ้บ้าไม่ได้ของจื้อกูมาจีนป๊อปป๊อปจ้าอุดมในหนังเรื่องอะไรตัวอย่างพวกถั่วต้มถั่วต้มแหนมหูฉลามตัวอย่างพวกเมียเรามีเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่ใช่ยุ้ยยุ้ยยุ้ยอะไรพ่ออะไรเนี่ยโดนโดนโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเขาจ้าผมไม่ได้ทำอะไรพี่นะเทมแล้วพี่มาลงที่ผมแล้วแต่ที่แล้วแต่เขาอะไรเนี่ยคุณอารมณ์โอ้แบ่งซีกต้องคิดต้องเขียนแล้วก็เฮ้ยคำเชิญด้วยขอแข่งร่วมนะขอแข่งร่วมโอเคคำต่อไปคุณตั้งแล้วพร้อมเริ่มคนละกินอะไรข้าวถูกต้องข้าวอะไรข้าวขาหมูไม่ต้องหูโอเคได้เลยผมได้ได้ได้คำหนึ่งได้คำถั่วต้มแหนมหูฉลามต้มยำกุ้งหอยแครงลวกข้าวขาหมูรอดกระลีนกไรดังที่สุดกระดิ่งปั๊บถูกต้องถั่วต้มแหนมปลาฉลามแหนมหูฉลามถั่วต้ม
ากไล่อยู่เนี่ยก็ครบเขาอีกเขาได้ยินแล้วผมว่าเลยห้ามอ๋อไม่ๆถ้าไล่อยู่ไม่เป็นไรใช่แต่เด็กมันผิดมันไม่ได้ผิดเลยครับไล่คำเขาไล่คำอย่าจ้องอย่าจ้องคือถ้าผมผิดอันนั้นพี่ก็ยอมรับไงไล่คำแต่ช่วงนี้ไล่อยู่ไล่คำพี่ถูกต้องนี่กำลังไล่อยู่ฝนตัวต้มแหนมหมูฉลามต้มยำกุ้งช่วยได้ไว้แข่งด้วยข้าวขาหมูและของผมก็คือกะหรี่กะหรี่ครับโอเคอ้าวเริ่มพี่ต้อยเลยเอามาไม่หูละพี่ใบเลยเหลืองเหลืองเหลืองคนโดนหมดนะโอ้โหเฮ้ยชู้เรื่องกำเดาคิดมากเรื่องกำเดาออกไอ้แจ๊ดแม่เล่นด้วยแม่เล่นกับผมใช่ไหมผมยังมีงูอยู่ปล่อยเท้าพี่ต้อยปล่อยเท้าแม่จ้าพร้อมเลยจ้าเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวหมดคำแล้วจะบอกว่าแม่โซเฟลาเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเขาจะใช้การร้องเพลงเป็นการบำบัดความเศร้าเขาชอบร้องเพลงแล้วมีคนชอบฟังเขาไหมร้ายผลงานเพลงอันนี้มันไม่มีเสียงเราเปิดได้ไหมมีเศร้าไม่มีได้ยังไงเล่าเชื่อว่าชื่อว่าสาวชื่อว่าคุยคนจีนคุยกันเชื่อว่าสาวคิดว่าใครสาวคู่ล่ะผมให้เสียงเจ้า讲话机啊，手上电话，手爱机啊。讲什么？我没有一句听得懂。听说打哪个了？你要管打我？不要讲听说打，听说打是什么？三姐，听说打是潮州话。你要讲国语，讲得好好的。妈姐啊，罗三。你姑有要不啦？เจ้าเผ่ารักไหมครับมันกันอยู่สองคนเอางี้ดีกว่าเพลงเปิดปฐมฤกษ์เลยเป็นบทเพลงที่กำลังได้รับความนิยมจากหลายๆคลื่นวิทยุเป็นบทเพลงที่กันกรองมาไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะมีความสามารถและทำให้เพลงเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจไปกี่วิวแล้วเนี่ยเยอะมากรอน้องกับดาครับโอ้โหไอ้ร้อยวิวรอแป๊บนึงนะทำได้ครับเดี๋ยว 300,000 กว่าวิวก่อนได้ครับเฮ้ยมีในคาราโอเกะด้วยเหรอมีฮะรอน้องกับรับแรงเฮ้ยดูดีๆดูดีๆกลับมากลับมากลับนานะกลับรับแรงไปครับไม่มีเหรอไม่มีชีวิตดีดีเอาอย่างนี้ได้ดีดีอันนี้ผมไม่รู้ถูกลิขสิทธิ์นะถูกครับโอเคเพลงเขาเองมีลิขสิทธิ์ของผมเองเพราะไอ้แม่เพลงผมไม่อยู่ในรายการไม่ร้องรายการมันออกมาเลยร้องเพลงคนอื่นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นี่รูปดูเพลงนี้ดังในพื้นที่นะฮะ Welcome to เมืองไทยอยากไปไหนพาไปถ้าอยู่ให้มันนี่พาชมศิลปะอยู่ต้องคาราวะบ้านกำแพงพ่นสีพาไปเห็นคนสวยหน้าปลอกเดียวกันด้วยสวยกันเพราะยันฮีอยู่เมืองไทยแสนสบายอุรามีแต่เรื่องเชิญและชูตาจะสิบปากว่าไม่ต้องมาถึงที่ดีดีดีเพียงคนไทยดีดีถ้าไม่ไปไม่รู้ดีก็ต้องไปดูดี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 อยู่เมืองไทยดีดีนี่คือทางไม่ลงรอเฟี้ยวแม่แม่มือมือแม่ปับปับปับโอเคไปคนต่อไปมาเลยอ่ะคนต่อไปพอร้องคุณรู้สึกว่าเพลงเป็นบอลเลยของบอลเซ็งมันเซ็งมีป่ะมีป่ะหรือว่าจะปรงไม่จะมีแบบเมื่อกี้ป่ะไม่มีแล้วเซ็งมันเซ็งไปเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้ว
ังในยูทูบก็ได้เหรอเอางี้เดี๋ยวแม่เพลงคู่เพลงคู่พี่เดี๋ยวผมเป็นพี่ป้าแม่แม่เป็นแม่ตุ๊กตาแม่ไม่เป็นหลานตุ๊กตุ๊กแม่เป็นอะไรเป็นตุ๊กตุ๋นแม่ก็ไปเชื่อมันตะกะแตนตะกะแตนภูมิแพ้กรุงเทพแม่ร้องภูมิแพ้กรุงเทพว่ามีคนไปแจ้งว่าที่นี่มีตู้เพลงคาราโอเกะผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับก็ครับตู้ครับพี่ต้อยให้ใครเอาตู้มาอันนี้ตู้ของใครครับดูคัดเทปก่อนเลยคัดเทปก่อนเลยใครเรียกก่อนคัดต้องคือก่อนเลยอันนี้เราเช่ามาแล้วก็ลิขสิทธิ์เพลงที่ร้องเนี่ยเป็นของแกมมี่แล้วเราก็ขออนุญาตถ้าคุณชอบเพลงนี้เพลงปังเพลงบ้างแกมมี่ใช่ค่ะไม่เป็นไรยังไงเป็นไปขอยื่นไปทำการตรวจสอบก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็คนที่ร้องเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้หญิงท่านนึงแล้วก็มีผมครับผมไม่ร้องผมร้องครับพี่ชายเดี๋ยวเชิญพี่ยงพักด้วยโอ้ฉันต้องไม่เป็นเลยฉันต้องไม่เป็นเมื่อกี้เขาบอกต้องคู่กับเขาฉันต้องไม่เป็นเป็นคนไทยป่ะฮะเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่เป็นฝรั่งเศสมีไอดีการ์ดมีอะไรไหมมีอยู่ไหนแม่มาปะขอตรวจสารชวนโชว์เขาหน่อยกันเออนี่นะโชว์ให้เขาหน่อยถ้าไอดีการ์ดไม่มีแล้วเข้ามาแบบผิดกฎหมายมีท่านอยู่เมืองไทยตั้งหลายปีหรอมีเดี๋ยวเอามาให้เอามาให้ไม่อยากท่วมไม่น่าเอามาเลยตายเฮ้ยเราไม่น่าเอามาไม่มีเอกสารกองไม่น่าเอาอาดีการ์ดมาแต่อันนี้คือเอกสารเป็นสัญชาติฝรั่งเศสทำไมอันนี้เหมือนผู้ชายเลยผู้หญิงไม่เป็นไรถ้าอันนี้ถ้าถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมต้องเชิญตัวไปโรงพักก่อนนะครับไม่ต้องมาทำอะไรหรอกอ้าวเขาเข้ามาที่ให้เราลงกับเขาไม่ใช่เราคิดว่าเป็นนี่ทำรายการนะให้ลงกับเขาเราก็ไม่เข้าใจเลยอันนี้ผมทำหน้าที่ภาษาไทยยังอ่านไม่เป็นเลยหรอกอย่างในการเขาบอกทำถึงก็ต้องมาจุดอย่างนี้เราก็ไม่รู้20,000 บาทถึง 400,000สองหมื่นถึงสี่แสนครับถ้าโทษจำคุกถ้าผิดนะโทษจำคุกตั้งแต่3 เดือนถึง 2 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับไม่จริงแต่พี่ไม่ผิดนะพี่ไม่ผิดนะใช่แม่ถ้าเกิดว่าเต็มที่20,000ก็แค่คนละ10,000แม่10,000แกไม่ใช่ฉันมันไม่ผิดฉันเขาให้ฉันรายการให้ฉันลงกับเขาอ่ะไม่ครับไม่อะไรแม่เราคือเราไปชอบร่วมกันเราก็คิดว่ามารายการนี้ใช่ไหมผมก็ไปโรงพักแม่จ๋าแม่ไม่ต้องกลัวแม่เดี๋ยวตั้งจะรับผิดชอบเองแม่ใช่เพราะเราไม่รู้เป็นรายการใครรายการน้องไม่รู้หนึ่งเลยเนาะมันไม่เกี่ยวกับฉันเข้าใจแม่เข้าใจแม่ว่าอารมณ์ที่ผมร้องอ่ะผมร้องถูกแม่คิดว่าแม่ร้องไม่ได้ร้องเลยถูกไหมแม่ร้องเลยเพราะรายการมาให้ร้องฉันยังแอบแบ่งเป็นแล้วแม่ร้องเลยเดี๋ยวให้เขาดูด้วยก็ได้ว่าผมจริงๆแล้วผมควรโดนหรือแม่ควรโดนร้องให้ฟังอีกทีป่ะล่ะพูดอ่ะก็ไม่ได้ไม่เป็นผู้ไทยก็ไม่ได้ผู้ไทยได้นี่ได้ตัวนายพี่เข้าใจเมื่อกี้เขาไม่ได้ร้องคือไอ้เน่งมันกระซิบบอกเนี่ยใช่เขากระซิบมาบอกฉันงั้นร้องให้ผมดูหน่อยว่าร้องไทยได้จริงไหมโอเคไม่เป็นเลยอ่ะอ๋อแม่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแม่ร้องไ
ไม่ชัดก็ถือว่าไม่เกี่ยวถูกใช่ถูกไหมถ้าร้องไม่ชัดไม่เกี่ยวแต่ถ้าร้องชัดโดนแต่ต้องร้องนะโรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้หมอบอกขอให้ที่จากกรุงเทพไปที่เลือกมาจากวันนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวแน่ใจนะว่ามาร้องไห้แม่ร้องเมื่อกี้ร้องแม่ร้องชาญจากกรุงเทพดูหน้าหัวทุกคนที่เลือกมาจากวันนี้ทันพี่หลอกนะใช่ไหมแกจะไม่ออกเสียงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่แม่ร้องไม่แม่ร้องขึ้นมาเมื่อกี้ร้องแม่ก็อย่างนี้เลยแม่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ยังน้องเต้นข้อหานะครับให้เจ้าหน้าที่ร้องอยู่คนเดียวให้เชิญแล้วเชิญท่านด้วยครับโอเคไม่อะไรครับผมขอบคุณมากครับผมยังไงฮะเป็นเล่นเล่นอักตะคองวันนี้คืออะไรจ้าแหมวันนี้เร็วจริงๆเลยไม่มีใครบอกฉันเลยอ่ะทำไมไม่มีใครบอกบอลพี่กายความน่ารักแบบนี้นะครับกับเพลงตู้เตอร์ทุกอย่างถูกหมดจริงๆแล้วเนี่ยแม่โซเฟลาเป็นคนที่น่ารักอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่มีพิษมีภัยใดๆทั้งสิ้นเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะตู้เครื่องเสียงคาราโอเกะดีๆนะจ่ายุทธคาราโอเกะนะจ่ายุทธขอบคุณจ่ายุทธมากขอบคุณครับและสถานที่วันนี้เป็นงานสถานที่วันนี้โอ้ครับผมวันนี้มาดามคาเฟ่นะครับผมสนามมวยมีอะไรบ้างครับผมสนามมวยเอ้ยนะครับผมคาเฟ่พวกร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้แล้วก็อยากอยากแค่มาฝึกหนวดโยโกโยคะโยคะโอ้ตายไปตั้งนานแล้วโยโกจะซิปอะไรกูเล่นอยู่แถวหะไทยราชขอบคุณเจ้าของด้วยนะฮะขอบคุณมากครับมาครับเจ๊กิ๊ฟขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่องหน่อยท่องหน่อย20ปีอะไรนี่ฮะตรงนี้นิดนึงพี่20ปีที่ตัวเจ๊เป็นกระเทยยังไม่เคยได้รู้จักกับความเสียวมีใครบ้างจะช่วยเจ๊ขอครั้งเดียวอยู่คนเดียวแสนว้าเหวเจ๊อยากตายถ่ายรูปไหนนะเฮ้ยน่ารักว่ะสนิทแล้วอันนี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับผมกับรายการอาจารย์อาจารย์แล้วแล้วครับผมครับผมครับครับผมครับผมครับผมน่ารักกับพวกเรานะฮะมาให้กำลังใจเยอะมากครับบอลทำไรอ่ะบอลไลฟ์สดครับเราไม่อ่านรายการกันเหรอไม่อ่านรายการเหรอก็อ่านไงแต่ว่าพี่ยังไม่เสร็จเลยน้องอยู่นี่ไงไม่แล้วน้องก็นัดบ่ายสองแล้วเพิ่งมาใช่ป่ะเทปแรกไม่เข็ดเหรอฮะฮะเสื้อตัวเก่าปะเนี่ยงั้นเปิดตรงนี้ไหมพี่ไม่เปิดแป๊บเดียวนี่รอน้องอะไรอ่ะอยากจะเอาชีวิตไปเปียกในน้ำป่ะฮะบอกได้เลยเทปเนี้ยคุณพี่จักรยาเฮ้ยสวัสดีครับกระทรวงการยิ้มไล่ยาวไหมเราไล่ยาวเลยเพื่อนไปตัวแทนมันเปลี่ยนที่กันง่ายดีนะรอแล้วก็เปิดตรงนู้นไม่รู้จะโดนอะไรบ้างทุกอย่างไม่มีใครรู้มันก็จะเกิดขึ้นเองนี่แหละคือรายการอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเราเอกแล้วนะครับและนี่คือรายการอาจารย์ครับผมสวัสดีสวัสดีครับขวัญใจวัยรุ่นรายการขวัญใจทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นก็ดูได้มาครบเหมือนเดิมมาครบเหมือนเดิมพี่กระรอก
ครับน้องบอลน้องแจ๊ดทีแรกน้องตุ้ยทีแรกเราจะไปถ่ายฝั่งนู้นทีแรกเราจะไปถ่ายฝั่งนู้นเฮ้ยมาเนี่ยเพราะว่ามีตอนก่อนถ่ายทำเลยบอกท่านผู้ชมก่อนนะพวกเราคุยกันอยู่ตรงนี้เรารวมคุยตรงนี้แต่ว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาไปรอตรงนู้นรอตรงนู้นเพราะว่าจะถ่ายตรงนู้นทีแรกเขาก็ให้คนทีมงานมาตามเราเราก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะยุ่งยากให้เขาเดินมาหาเราคนเดียวดีกว่าเปิดตรงนี้ไปเลยเป็นคนดีแท้ๆเลยนะไปรอที่หน้าเซนเนี่ยคนแรกเลยนะแต่ดูพวกเราทำกับนักข่าวพูดถึงทุกคนต้องมีไอดอลไอดอลคนที่ชอบถามพี่นุ้ยก่อนตลกหรือใครหรืออะไรยังไงไอดอลชอบใครถามใครวะเนี่ยไอดอลตลกก็ได้ใครก็ได้ใช่ไหมไอดอลพี่นุ้ยชอบใครตลกใช่ไหมแล้วแต่ที่เป็นไอดอลเราหมายพ่อเขาถ่ายตรงนี้เขาถ่ายแล้วนี่ไงก็ถ่ายอยู่นี่ไงเขามีกล้องเขาคนเดียวไอ้กล้องนั้นมาดิดิเดี๋ยวแกก็ตามมาบอกกล้องมานี่เลยไปเดี๋ยวมึงต้องมาดิไม่ใช่ตรงนี้คนเยอะกว่าไงตรงนี้เย็นกว่าตรงนี้เย็นกว่าไม่เชื่อพ่อเดินมาดิไม่น่าเชื่ออาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ยืนพูดเลยยืนเขาจะเห็นว่าพี่ถ่ายไอดอลพี่นุ้ยจ๋าครับผมพี่นุ้ยชอบใครไอดอลของผมถ้าเป็นตลกเลยนะพี่เท่งเพราะอะไรครับพี่นุ้ยเขาเป็นตลกที่มีจังหวะการเล่นที่ดีไปเรื่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆเล่นคือมีจังหวะตรงไหนสามารถหยอดไปในตูมทันทีพี่ตั๊กครับที่ผมชอบเลยนะผมชอบพี่นุ้ยเชิญยิ้มเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือผมเนี่ยจะดูตลกมาเยอะมากเลยผมจะชอบแกเล่นมากจังหวะจากคนในการเล่นตลกของแกเนี่ยถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนี่มาแล้วไอ้ดอกผมใช่ชอบจริงๆมาเนี่ยมันก็ต้องไปโน่นไอ้ไม่โง่หรอกไม่ไปจริงว่ะตรงนี้โอ้จะของเล่นอยู่นู่นบานเลยนะโอ้ยตรงนี้เต็มเลยเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยเรียกพี่ยายไปตรงนึงรักแกรักแกนั่งกับพี่แจ๊ดพี่ตลกทุกคนอ่ะเป็นไอดอลของผมอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จำอวดมาตั้งแต่เราเล่นตลกใหม่ๆแต่ถ้าชอบแบบคนชอบอยู่แล้วชอบหมดทุกคนแหละแต่ถ้าชอบเป็นพิเศษจอนหมักพี่ก็เล่าจ๋าคือแต่จริงๆเขาจัดไว้แล้วมึงก็ไม่พาไปเมื่อกี้ไปเลยกูเดินมาตามพวกมึงเนี่ยงั้นเราไปตรงนู้นไหมพี่ก่อนไปดูดีมาเราชอบใครคือใครไม่มีใครเป็นไอดอลคือจริงๆอ่ะอย่าเรียกต้อยเลยไอ้ต้อยเลยไอ้เลวพี่ไอ้เลวเนี่ยนะบ้าบอกันคือจริงๆอ่ะถ้ายังไม่มาสัมผัสเนี่ยผมก็จะชอบแบบไมเคิลผมชอบไมเคิลแจ็คสันแต่พอมาสัมผัสรายการเนี่ยผมชอบพี่ต้อยพุ่มกลับคือไม่คนนั้นเขาอะไรก็ได้อ่ะเขาสภาพเขาไม่น่าพุ่มกลับพี่ยอมน้องยอมน้องถ้ามองไกลเหมือนขี้ข้าในกองอะไรเงี้ยจริงกับพี่มาใหม่เฮ้ยแต่พี่น่ารักผมชอบพี่ไงพี่ให้ทำอะไรก็ได้มีแบบปูนิ้วหรือพุ่มกลับเนี่ยต้องมาโดนตบเราไม่ทำดิทำไมช่วงนี้ต้องรีบทำเลยทำไมลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติแล้วมั่นใจซ้อมผมไม่ได้นะมั่นใจพ่อไอดอลพี่ไอดอลของพ่อตลกกันเลยพี่โน้ตป๋าโน้ตโอ้ใช่เพราะว่าตอนที่พี่ก้อมตีตะโพนตีกลองอะไรอยู่ดูป๋าเล่นเขาเล่นลิเกเห็นไหมอยู่ด้วยกันมานานกี่ปีอะพี่กี่ปีโอ้ยนานแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยแจ๊ดก็มีแล้วตักมีแล้วอ่ะบอลล่ะไอดอลของผมคือใช่ครับพี่ตุ้ยรถตู้เขามาโชว์อะไรมึงดูการดูแลการขับรถไม่มีส่วนหนึ่งอะไรในชีวิตมึงเขาก็ขับรถให้พี่หนุ่ยบอกแฟนได้ไหมได้คือมันจะเหนื่อยกับทีมงานก็ต้องไปอินเสิร์ตภาพไปนะพี่ตุ้ยรถตู้พี่ตุ้ยมาไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรกับไอ้กองทัพเรือเลยร้องไห้ร้องไห้โอ้โหพี่ตุ้ยมีอะไรบอกจะบอกเขาไหมพี่เขาเห็นพี่เป็นไอดอลรังแคบาร์เลยเนี่ยพี่ตุ้ยรถตู้เนี่ยรักดีกว่านะครับไปไปซะเดี๋ยวมันจะตายนะให้น้องก่อนหน่อยน้องก่อนหน่อยพี่น้องชอบกินเหมือนกันไหมครับเขาไปอยู่กับมึงเลยได้ไหมเขาอยู่พี่นุ้ยแล้วเขาเก็บความร้ายพี่นุ้ยด้วยพี่สาวจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะทำไมพี่นุ้ยมีรถนะคุณผู้ชมพี่ตุ้ยมีรถตู้พี่นุ้ยก็มีรถคุณไม่แปลกใจเหรอว่าทำไมพี่นุ้ยถึงไม่ขับรถเองถึงไม่ขับรถเองถึงต้องใช้รถตู้เพราะอะไรเพราะอะไรว่าความบันเทิงว่าแล้วพี่ตุ้ยออกมายืนดูลาดราวให้มีใครมาไหมนี่พูดไปคนเชื่อหมดแล้วเนี่ยเผื่อไม่ได้ใครนุ้ยก็ได้ตุ้ยด้วยไอดอลก่อนที่ไอดอลจริงนะหลายคนมากเพราะผมเอามารวมหมดอ๋อเอามารวมหมดผมเก็บปาโนสพี่ลงพี่หนูพี่เท่งพี่มัมหรือว่าคือเก็บคือนี่คือไอดอลผมหมดบรรดาพี่ๆตลกหลายๆคนเขาก็เป็นไอดอลพวกเรานั่นแหละใช่เหมือนอย่างโปรดิวผมก็ชอบใครอ่ะตาแดงแดงใช่พี่แดงเกมแก้จนนี่ก็เก่งน่าโปรดิวสมมติโปรดิวคุณชอบใครคนเดียวเออรู้แล้วเดี๋ยวพูดอยู่แล้วไม่พูดได้ไงผมชอบพี่ยอดพี่ยอดแต่เดี๋ยวนี้ทำป๊อกแต่ตอนนี้ไปทำหนังแล้วไงยอดพี่ต้อย
นี่พี่บอกให้เอาน้ำแก้วเอามาวางไว้เนี่ยบอกใครแล้วพี่มาเอามาวางไว้เนี่ยน้ำอ่ะน้ำเปล่าไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกไปพี่ต้อยเราล้างอยู่แล้วพี่ต้อยนะฮะล้างมากเลยผมไม่มีใครชิวเราได้สภาพโดนจะเลยแกล้งเสียสูงเป็นผู้หญิงผู้ชายครับดาราวันนี้แขกรับเชิญต้องกราบขอบคุณมากมากเป็นผู้หญิงที่เนียนคลิปขาวสวยเห็นบอกว่าขนาดปิดไฟนะยังเห็นผิวเธอเลยนะแล้วถ้าเป็นแม่ตากับปิดไฟเป็นไงโอ้โหถ้าจะเหยียบคอหักตายแล้วถ้าเวลาเป็นไงทีทำไงอะขับกระดาษ A4 รอเล่นนะจ๊ะเหมือนที่พี่ตั๊กบอกผมอะว่าเขาลงมาแขกรับเชิญพี่บอกผมว่าอะไรนะไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนที่น้องเขาเนี่ยลงจากรถตู้มาคำพูดนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะหลุดปากหลุดมาจากปากเขาไม่ใช่ฮะหลุดออกมาจากปากผู้ใหญ่ที่เราเนี่ยนับถือมากพี่คอมนักคอมพูดเลยพอดารารับเชิญเดินมาเห็นปุ๊บแล้วคอมพูดว่าอยากจะเคลือบแก้วเลยเกินคุณแก้วการ์ดนั่นนี่ค่ะนี่ก็ยังนี่ค่ะนั่งไหนคะนั่งนี่แหละค่ะนั่งนี่ครับโอ้โหนี่เลยนะครับสวัสดีสบายสบายสวัสดีมากไปนั่งอีกชาได้อีกชายังไงเราคุยเกินคุ้นเคยกันคุ้นเคยเกินเชื่อไหมว่าเคยเล่นละครด้วยกันแล้วคือผมเนี่ยจะต้องไปจีบน้องเกดและมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมเนี่ยมีภาพมังกรถูกต้องและมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมเนี่ยต้องเล่นคู่กับน้องเกดและเป็นฉากที่ผมเนี่ยต้องเข้าไปตบจูบน้องเกดจริงเชื่อป่ะบทยากมากแต่ผมได้เทคเดียวผ่านเพราะมันมาจากข้างในโอ้โหสาดิตอะไรพวกนี้นะแต่เมื่อกี้พูดถึงผิวพรรณน้องเป็นคนที่ผิวพรรณดีมากเลยนะครับยื่นมือหน่อยยื่นมือทานอะไรเสริมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมที่เป็นของเราเองอินไว้ค่ะนี่เลยข่าวนะคุณแม่ตอนนี้เรื่องกระแสโรงเรียนนี่ดังมากโรงเรียนข้อเรานาอยู่ใจดีทุกคนเด็กๆก็มาสู้สู้ราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนรำแปะเนี่ยเป็นเพลงหนูเป็นนักเรียนป.1 เพิ่งเรียนสระอะสระอาวันหนึ่งครูสอนหนูว่าขออะหะขออาหาขออูหูขออีหิขออูหูหนูจึงถามคุณครูว่าหออีกตัวมันหายไปไหนครูก็ตอบไม่ได้เพราะหออันนั้นเป็นหอของครูไม่ร้องเตะจังหวะจังหวะเลยก่อนที่เราจะไปอะไรกันต่อเกี่ยวกับชีวิตคุณแก้กลางก้าวนะครับว่าอยู่จุดเริ่มต้นชีวิตเป็นยังไงมันทักทายอะไรทักทายมีวิธีทักทายมีทักทายไปทักตรงไหนมาไปเลยไปพวกเราวิธียังไงครับพ่อการทักทายคุณครูเคยเรียนหนังสือป่ะเรียนครับประถมหนึ่งแล้วก็ออกเลยพ่อจบความเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเรียนจบประถมหนึ่งป.1 ป.1แต่ความรู้อันนี้เราไม่ได้บอกว่าความรู้ไม่ดีไม่ใช่คนเราคนนี้คือพรสวรรค์และเพราะว่าวาสนาเขาเรียกอะไรฐานะทางบ้านใช่ไม่ดีเป็นลิเกไงต้องย้ายไปนู่นไปนี่ย้ายไปนี่หาที่เรียนไม่ได้แต่พี่คอมก็พยายามศึกษาเอาประถมหนึ่งคืออนุบาลหนึ่งสมัยนี้แล้วตอนนั้นเข้าไปในห้องเรียนเจอคุณครูทักทายกันยังไงทักทายแบบนี้เลยครับทำไมอ่านว่าชี้ไปเนี่ยรู้ไปอ่านว่าอะไรนี่ตัวอะไรพี่ต้นทีนะกอไก่แล้วนี่อออ่างแล้วนี่ดอเด็กอ่ะกออดอกระดกคุณนี่ปอดเอาจริงๆพ่อไม่แก้เอาจริงๆไม่อ่านว่าไว้ไว้ไว้ไหนไว้ไว้อันนี้ไว้ไว้อันนี้คืออันนี้ชินตาจับมือเฮ้อันไหนชินตาจะอ่านได้พวกเราจะทักทายคุณครูสวยๆแบบนี้ยังไงครับครูอยู่หน้าห้องหน้าห้องนักเรียนเรียงแถวเรียนเรียงแถวมาแล้วครับทั้งหมดแถวนี้ทำฟาวกับรถคุณครูเข้าไปคนแรกเรียกวิธีเรียกวิธีเรียกค่ะใช้ได้ก่อนคนแรกเปิดซิงคูเลยเดินไปเข้าห้องเอ้ยทีเดียวว้าวๆเยอะไปแล้วว้าวเว้ยแตะตลอดขอบคุณครับไม่ใช่ปู่ยินดีค่ะโอเคนักเรียนทำความเคารพค่ะนี่เป็นคนอยากได้แบบไหนผมเป็นท่าเดียวกันด้วยนะไอ้นุ้ยถามยังมีความสุขตรงไหนเนี่ยรักครูรักครูรักขอบคุณครับครูมีจะไปส่งน้ำนั่นอ๋อนักเรียนเต้นแบบไหนครูเต้นแบบนั้นถูกดีชอบดีชอบเอาแล้วตัน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 ต
ันจะได้เรียนยังแก๊สยังแก๊สเราต้องเลือกก่อนได้ครับเปลี่ยนไอ้นี่ว่าผมดูหน้าเนี่ยมันแปลกเอาไว้ผมยืนดูดิโน่ยืนแชร์ครับอ้าวโอเคไว้ผมเหมือนน้องภูมิลูกเอลุยมากเลยทีนี้พิจารณาเอ๊ะหน้าตาเหมือนเราที่เคยเจออุบลแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะครับคนต่อไปเรียกอะไรจับมือครับผมโอ้ยสุดยอดเลยน่ารักจังเลยน่าเคลือบแก้วคุณนักเรียนคนสุดท้ายทำความเคารพค่ะมีป้ายมาส่วนตัวครับคุณครูอะไรวะเซอร์ไพรส์ครูเซอร์ไพรส์อะไรคิสครับผมคิสคืออะไรจูบโอ้จูบไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ครูครับผมว่าไม่ได้ฮะนักเรียนคนนี้เขาแบบว่าพ่อเขาเป็นคนใหญ่คนโตพ่อเป็นอะไรอ่ะครูใครเป็นครูพ่อเป็นอะไรพ่อเขาเหรอครับเนี่ยไม่ได้นึกอะไรเลยพูดพ่อไอ้ถามก็ได้ว่าพ่อเขาเป็นอะไรพ่อคุณมีตำแหน่งอะไรครับนายพันฮะพันตรีพันไดนาโมครับผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนรู้เต็มใจไหมไม่พี่ก่อนไม่เต็มใจยืนมองแหละไม่ใช่เร็วๆเดี๋ยวกูอีกรอบได้ปิดทางไปแล้วโอ้โหหนูเรียนใหม่แล้วไงหนูเนี่ยครูน่ารักจังเลยวันเดินทักแต่ครูเนี่ยนี่รายการผมขออะไรไหวยืนมองแล้วกันไหวมองแจ้งมองไปแล้วไหวไหวหรือไหวอย่างเดียวขาดทุนมากเลยนะโอเคได้สวัสดีครับแล้วก็อวยพรให้ลูกศิษย์ด้วยอวยพรให้ลูกศิษย์ด้วยขอบคุณนะครับผมที่สั่งสอนผมมายินดีลูกครูครับผมมีปัญหาทางบ้านครับเจ้าเลยเป็นไรลูกผมทะเลาะกับคุณแม่มาครับทะเลาะเรื่องอะไรลูกผมแม่จับได้เที่ยวหมอนวดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเศร้าครับคุณครูคุณครูช่วยกอดผมหน่อยครับคุณครูมันบล็อกมังงี้ได้ไงวะคุณครูครับผมเศร้าหนักมากคุณครูช่วยจูบจูบจูบผมหน่อยโอ้โหไอเด็กเลวฟังนะตัวหนูเนี่ยหอมจริงๆนะเขาคนสะอาดพี่ใช่คนสะอาดคือยังมีอีกหลากหลายที่ความสามารถผู้หญิงคนนี้ผมบอกเลยว่าเก่งดนตรีเก่งดนตรีคือได้เรียนมาตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมร้องเพลงร้องเพลงก็ได้เขาเก่งอะไรเขาเก่งอะไรทุกอย่างอยู่วงการมากี่ปีแล้วพี่เก๊5ปี16ปีแล้วค่ะร้องเพลงเพราะเข้าวงการมาได้ยังประกวดมิสทีนค่ะปี2004เด็กๆซนไหมเด็กๆเด็กๆอ่ะวัยรุ่นวัยเนี้ยซนมากเขาบอกว่าซนจนแบบว่าเคยมีเหตุการณ์หมากัดเหรอโอ้ใช่เล่นอยู่หน้าบ้านก็อย่างเงี้ยแหละพอกำลังจะใกล้ๆค่ำแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านก็ไปชวนเพื่อนบ้านมาเล่นบอลลูนเราก็เป็นหัวหน้าเราเป็นหัวเราจะยืนข้างหลังจับมือกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บอลลูนแล้วเราก็อยู่ข้างหลังเราไม่เห็นข้างบ้านปล่อยมาเซนเบอร์นาร์ดออกมาแต่เขาไม่รู้ว่าใช่ไหมเขาปล่อยมาจนเดินเล่นใช่เซนเบอร์นาร์ดดุไหมโอ้โหดุนะดุแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแต่โดยธรรมชาติอะเก็ตว่าเขาไม่ได้ดุมากเขาถูกขังไว้นานแล้ววันนึงเขาจะปล่อยออกมาครั้งนึงเขาจะปล่อยออกมาตอนแบบย่ำๆเย็นๆตอนที่แบบไม่มีคนปล่อยมาเสร็จปั๊บเราก็ไม่เห็นเพราะเราเป็นหัวหน้าเราอยู่ข้างหลังแต่เพื่อนๆน้องๆทุกคนเห็นวิ่งหนีเราก็นึกว่าวิ่งในเกมวิ่งแบบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งในเกมประจำจุดกักตัวหมาก็วิ่งมาเลยงาบเข้าไปตรงนี้นี่เลยแล้วตอนนั้นแกแค่แบบ 3-4 ขวบเองเข้ามั้ยขวบเข้าคุณตั๊กเข้าเป็นแผลมียังมีแผลเป็นอยู่มั้ยคุณตั๊กผมขอเช็คหน่อยครับผมโอ๊ยคุ้มจริงๆว่ะเทปเนี้ยยังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยแหมแล้วงับแล้วสะบัดอะไรไหมหรือก็กระชากสะบัดดินอ่ะแล้วน้ำลายมันอ่ะเต็มไปหมดเลยกัดแล้วกัดอีกเลยเหรอกัดก็คือกัดแบบกัดเลยกัดจริงมันกัดเล่นๆเนอะกัดจริงๆฝังเขี้ยวเลยใช่เลือดออกเลยว่างั้นแล้วใครมาช่วยส่งโรงพยาบาลเย็บใครมาช่วยตอนนั้นอ่ะพ่อแม่โอ้ยเขาใจหายเลยนะใช่พูดถึงเรื่องราวแบบนี้พี่จ้าเคยเจอไหมเคยแต่ผมโชคดีว่าพ่อมาช่วยทันจริงหรือเปล่ามากัดเลยหนูล็อตไวเลอร์ด้วยนะตอนนั้นโอ้ดูนี่ดูเส้นอีกใช่ใช่ก็เล่นอยู่กับเพื่อนนี่แหละแต่เราชอบไปเราเดินผ่านชอบไปทืบเท้าใส่อะไรเงี้ยเฮ้ยเมื่อเรามันอยู่มันก็เห่าทุกวันอ่ะวันนั้นเราออกมาพอดีมันก็ออกมาพอดีใช่ไหมกัดเข้าขาน้องเลยกัดเข้าขาเออดีพ่อมาเห็นไม่ทันพ่อผมกัดหมาหมาวิ่งเลยเดี๋ยวนะเพราะความรักลูกพ่อกัดหมาเลยต้นคอพี่สะบัดเนี้ยอ๋อเขาเรียกว่าไอ้ลูกหมาเนี่ยมาซิมุกให้พ่อผมไปกัดหมา
ไอ้เลวเอาพ่อไปกัดกระหม่อมนะความสามารถเล่นละครก็ดีชอบตั้งแต่เล็กเลยป่ะเนี่ยเล่นละครลำเต้นครบเล่นดนตรีใช่อ่ะตั้งแต่เด็กๆก็ชอบมาแบบมีกิจกรรมเสริมอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมแต่ตอนเด็กๆก็จะงองแงนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้พักเหมือนเด็กคนอื่นไงเราก็ต้องไปเรียนนู่นนี่นั่น 4-5 อย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยแล้วเรียนเยอะพ่อแม่เค้าก็สนับสนุนนะใช่ป่ะล่ะคือเด็กๆเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้หรอกว่านั่นน่ะคือพอโตมามันได้ใช้ประโยชน์ใช่มันได้ใช้จริงๆคือตอนเด็กเราไม่อยากหรอกแต่ตอนนี้พอโตมามันได้ผลเหมือนพี่ลอกฝึกแซกใช่ครับวันนึงก็ประกอบเป็นอาชีพใช่มั้ยมันสามารถเป็นอาชีพได้เริ่มต้นเริ่มชอบตอนไหนตอนที่เราแบบได้ใช้มันจริงๆตอนที่เราได้เรียนเพลงที่เราอยากร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะสอบเอาเกรดสอบเอาเกรดเพื่อไปเป็นครูเป็นอันนี้สอบไปเรื่อยๆแล้วเพลงสอบมันไม่สนุกเพลงสอบมันไม่พอมันยากไม่ใช่เพลงตามใจเราที่เราชอบอยากให้หนูเนี่ยโชว์เต้นหน่อยเพลงขึ้นมาเป็นครูครูจะต้องเต้นจังหวะไหนอ่ะของนักร้องคนนั้นของเพลงนั้นคุณต้องใกล้จังหวะเพลงจะเปลี่ยนเป็นของใครก็ต้องเต้นคนนั้นเต้นแบบนั้นสมมติถ้าตลกในเมืองไทยถ้าตลกในเมืองไทยทุกคนนะเอ่ยชื่อเต้นหมดซิคาโร่ใครวะเฮ้ยเขามีเอาซิคาโร่อ่ะดูพี่ดูซิคาโร่รู้จักไม่ได้เรื่องเลยดูดิประกาศเลยคือเต้นได้หมดหวานเจี๊ยบเชิญยิ้มพัดกำแพงเพชรกำแพงมีลาเต้นอยู่เนี่ยมีภูเชิญยิ้มมีผู้ใครไม่เคยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่น่าเต้นแต่ว่าหมดไปกับพัดกำแพงเพชรแรกเว้ยพี่มีความสนุกพี่น้องครอบครัวที่มันแบบครอบครัวที่ไม่เคยนัดกูเลยแต่วันนี้เราจะจับมาร้อยโดยที่คุณไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนคุณทำได้มาครับไปลีลาครับลีลาฮะเฮ้ยได้โอ้โหแข็งแรงเลยนะดูมาเลือดได้เลือดได้แล้วก็มีรักแท้แสนนำไปเหมือนที่แกะท่าเลยอ่ะเดี๋ยวมันเปิดจำได้หมดเลยอ่ะนี่เก่งอ่ะเก่งเฮ้ยเฮ้ยมาด้วยมาด้วยแบนฟ้าแบนฟ้าเฮ้ยสปุกนิกสปุกนิกมาเจอพวกมึงดูก่อนวันยันคำรอคอยไอ้หน่อยเพลงเศร้าเพลงเศร้าลงทำท่าทำท่าเพลงเศร้าเพลงเศร้าจับแน่นจับแน่นนี่ดีมากลูกดีมากเพลงใครลูกกูนี่แกะทุกเม็ดเลยปวดหัวร้ายสวยงามมากลูกมึงจะแกะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรอ่ะเพลงดีแต่ศิลปินเก็บตัวไม่ค่อยดีเอาพี่ต้าแล้วต้องชวนว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าพี่ดูนะเย็นคำรอคอยเย็นคำรอคอยไอ้น้อยพาไปอย่างน้องเกสขอเป็นตัวแทนพวกเราถ้าเรื่องเต้นคุณตั๊กก็ได้หมดนะผมอ่ะไอ้นี่ได้พร้อมอยู่แล้วชอบแบบชอบยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดไปมึงสักลิงลมมาหรือเปล่าเนี่ยพร้อมเพลงมาอุ้ยโอ้เข้าทางขอเสียงคนไทยที่ออกซิเจนหายใจหน่อยเลยน้อยพี่ลงน้ำพี่ลงน้ำพี่ต้นอันนี้พี่ต้นพี่ต้นต้นนี้เลยต้นนี้เลยขาพี่ดิเฮ้ยโอ้โหคิดได้ก็เนี่ย
มันไปนึกท่าไม่ออกไปเอาเพลงพี่นุ้ยเพลงเมื่อกี้แต่พี่เต้นแบบแรปๆแบบเมื่อกี้ก็เข้าอ่ะนะเอางี้ดีกว่าคุณอาจจะทำไม่ได้คุณมันต้องเต้นให้มันถึงแม้เพลงช้าแต่ก็เต้นเร็วได้ต้องมีหัวใจในดนตรีถูกเปล่าเออไอ้แจ๊ดเอาแบบมันสุดๆมันแบบว่าเฮ้ยเพลงพี่นุ้ยมันขนาดนี้ไม่ต้องเปิดแต่พี่ร้องเองใส่อารมณ์ไปเต็มที่หัวใจเราเท่านั้นน่ะที่เป็นเสียงเพลงถูกต้องสามสี่วันยันคำรอคอยใจรอคอยลมแช่ตุ้งร้องเต้นขนาดนี้กูร้องตายเลยนะกูร้องไม่เลิกเลยแจ๊คโอเคโอเคเจ๋งนะตอนนั้นเป็นการแข่งนี่ซิงโยเฟสออฟที่รายการเป็นหน้าท้าโชว์แล้วเราก็ต้องแบบทำเหมือนก๊อปปี้โชว์เป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคนนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยในแต่ละวีคแล้วก็เขาก็จะแต่งหน้าเราแต่งตัวเราให้เหมือนอะไรเงี้ยหล่อหน้าเราให้เหมือนศิลปินคนนั้นเดี๋ยววันนี้ให้น้องไปเล่นเกมกับพวกเราดีกว่าเพราะว่าความสามารถของน้องเกตเยอะมากใช่ใช่มาเต้นแค่นี้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้และนี่คือเกมดึงอย่าให้ขาดกระดาษทิชชู่นะฮะมันจะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งแก้วนะครับแล้วก็แจ็คพี่ต้องเล่นเกมนี้อยู่ขอสมาธิหน่อยเนาะนี่ก่อนเล่นเกมนะครับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ครับความสามารถของเขานอกจากเป็นนักแสดงแล้วครับยังเคยเป็นนักไมโครโฟนมาก่อนถูกต้องฮะตอนนั้นไมโครโฟนใช้ชื่ออะไรนะไอเดียเล่นกับฟิลิปพี่แยกออกมาฟิลิปของพี่ชื่อปากกาเมกิกโชเคยดูไหมว่ากินน้ำที่อะไรอะไรโดยไม่ต้องงงปกติไม่งอมืออย่างเงี้ยจ้าถูกต้องอ้าวอยากเห็นครับทำไม่ได้นะยากนะเคยไปโชว์ที่ไหนมาก่อนนะชุดเนี้ยเคยไปโชว์ที่อเมริกาต่อหน้าใครต่อหน้าประธานาธิบดีบูธ WXYZจอห์นWBูธบูธกับบูธบูธหลังจากนั้นก็ไปโชว์ที่ประเทศอังกฤษอังกฤษต่อหน้าใครฮะต่อหน้าประธานาธิบดีมาร์กาเร็ตเทชชูมาร์กาเร็ตเทชเชอร์เทชเชอร์พี่คนโตเทชชูน้องสาวคนเล็กครับผมแล้วหลังจากนั้นที่ประเทศไทยโชว์ที่หน้าพนนจักรศรีโอ้ยสิงห์บุรีสิงห์บุรีท่านผู้ว่าชื่นชอบมากพอกำลังจะบอกก็กินน้ำกินน้ำโดยที่ไม่ต้องงอมือกวักมือมารับรางวัลคุณนุ้ยครับเดี๋ยวไม่มีมุกอะไรเพราะใส่เมื่อไหร่จะได้โชว์ตะคิวจะแขนอยู่หนึ่งสองกินน้ำโดยไม่งอแขนครับกินน้ำโดยไม่งอแขนทำอะไรกินน้ำโดยที่ไม่ต้องงอเป็นเล่นตลอดเป็นเล่นตลอดเอาจริงๆเลยเอาจริงเด็กคนนี้คุณผู้ชมครับเด็กคนนี้คือคุณอาจจะเคยชมมันคนแบทแมนกว่าจะได้ดูเทชู่หมดอายุไขแล้วแบทแมนแบทแมนคืออาจารย์ของเขาอันนั้นอาจารย์แบทแมนคุณชื่อของผมนะฮะแบ็คอัพครับพอๆกับปากกาขอมีหมวกมีผ้าไหมสุดยอดเกมนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเล่นอันนี้คือหมวกชาลีชิปปิ้นคุณเชื่อไหมเขาจะกินน้ำผมกินน้ำโดยที่ไม่เปิดตะกร้าเฮ้ยมันจะไปได้ไงคนชุดนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยที่นี่ที่แรกเคยโชว์มาก่อนไหมเคยไปโชว์ต่อหน้าพระที่นอนมาแล้วเอ๊ะพระที่นอนนับหนึ่งน้ำโดยไม่เปิดตะกร้านับสองนับสามเฮ้ยหมดยังเฮ้ยกินน้ำโดยที่คุณไม่เปิดตะกร้าก็ไม่เปิดไงกูไม่เปิดเขาเปิดให้จบโชว์ครับสวัสดีครับวิธีการเล่นนะครับจะคู่เล่นอยู่ตรงนี้แล้วจะดึงห้ามขาดนะฮะดึงเข้ามาถือว่าแพ้ใช่ไหมดึงเข้าดึงแก้วเข้ามาโดยที่ห้ามให้กระดาษทิชชู่ขาดครับผมเท่านั้นเองแล้วจะแพ้อ่ะจะพี่ต้องแพ้โดนโทษเอามีการลงโทษเดี๋ยวเรายังไม่บอกว่าลงโทษด้วยอะไรได้ครับแต่ถ้ากระดาษไม่ขาดใครถึงก่อนคนได้ชนะถูกต้องฮะตัวอย่างพี่น้อยพี่ต้อยมาเล่นให้น้องดูอันนี้ไม่มีอะไรเล่นให้น้องดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างทุกคนนะไม่ต้องเขียนแล้วนะถ้าขาดปุ๊บไม่ได้ใช่รู้ไงตบหัวน้องคนทีโอเคถ้าสมมติพี่น้อยชนะตบไงเกิดผมชนะพี่แพ้พี่กบผมก็พี่ก็จะโดนอย่างนี้กลับมาบ้านนะเถิดน้องโอเคนะแล้วถ้าพี่น้อยแพ้ถ้าพี่แพ้ตบไงก็จะโดนอย่างนี้ยังไงพี่ลงมาหนึ่งทีโทษทีนะพี่เพียงรอน้องแบบนี้อันนี้จะใครแพ้ใครแพ้โดนไงถ้าพี่ต้อยแพ้ก่อนแพ้ก็โดนยังไงโดนอย่างนี้หนึ่งทีโทษนะพี่ต้อยอย่างนี้หนึ่งทีถ้ามึงตกขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกนุ้ยมัน3ทีแล้วมันก็ต้องเอ้ยพอแล้วมั้งน้องสงสัยแล้วถ้าเล่นไปใครชนะใครแพ้เขาจะรู้ไหมไม่แล้วเข้าใจไหมเนี่ยกูเข้าใจแล้วเข้าใจแต่ทีแรกแล้วลองดูนะอย่าให้ขาดหนึ่งสองสามไปเฮ้ยมดเกินเส้นนี่ก็ไม่เกินนี่ไงอยู่นี่ยังไงโอ้โหยังไม่แข็งเลยนี่เข้าใจแล้วแต่จริงต้องใจเย็นนะขาก็โดนดินี่อย่างนี้ผมชนะแล้วนี่ถือว่าหก
กเลยถือว่าเปื่อยเงี้ยเขาเล่นไม่ดีเปียกอันนี้เปียกพี่นุ้ยไม่เปียกเลยเปียกพี่นุ้ยสะอาดมากถ้าแพ้โดนอย่างนี้หนึ่งทีถ้าพี่แพ้ยังไม่เท่าไหร่เอาให้จริงแล้วถ้าเอแพ้ล่ะแพ้ล่ะถ้าเอแพ้ใช่ไหมช่วงนี้มาทำงานปวดหัวไงก็ไม่รู้ใครคู่แรกครับพี่ล่อจับใครมาพร้อมนะครับพร้อมครับหนึ่งสองค่อยๆวนท่อค่อยๆพี่ล่อไปแล้วนะพี่พี่ความช้าอยู่นะพี่พ่อพี่ความช้านะพ่อพ่อระวังน้ำหกพ่อระวังน้ำหกตุ่นน้ำหกจบเรียบร้อยขาดครับแพ้แล้วแพ้เลยฮะเดี๋ยวแพ้โดนลงโทษโดนยังไงฮะอันนี้เลยเหรอใช่โอเคพี่แพ้เอาเลยเหรอกูไปงานกลางคืนแต่งเลยเหรอได้เลยถูกต้องครับไปล้างได้โอ้เล่นต้องกลางคืนเล่นต้องดึกห้ามยกนะฮะจะถีดปุ๊บขอเป็นทีเดียวผมว่าเอางี้ว่ะผมกลัวกลัวเกจะแบบเสียห้าปุ๊บแบบก็มาหน้าไปเองข้ามหน้าโอเคโอเคโอเคสะอาดนี่โดนแล้วโดนแล้วเอาผ้ามาเช็ดเลยตอนนี้ครูใครครับต่อไปผมกับแจ๊ดแจ๊ดไปแจ๊ดมาหนึ่งสองเริ่มครับเริ่มครับเริ่มครับอ้าวมันชุ่มอ่ะไม่ชุ่มครับไม่เกี่ยวครับคุณดึงแรงไปฮะมึงดึงแรงมันก็เปียกดิหรอแพ้แล้วขาดแล้วคุณมาครับคุณพดุงฉายาแจ๊ดเจ็ดวิจริงๆห้าวิอ๋อแจ๊ดห้าวิเหรอไปเดียวดูนะติดเปื้อนเว้ยใจเย็นๆใจหน่อยโอเคดูได้ละได้ละได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้น้อยมากได้มาต้องประมาณไหนเด้อๆพี่ใต้มานี่มันต้องประมาณไหนไม่ต้องประมาณไหนอ่ะไม่น้องมันไม่ลูกบอลไม่น้องอ่ะพี่บอกน้อยไปได้แล้วทางภาพได้แล้วรู้มากกันเลยต่อไปครับคุณเกสตันเก้ากับใครตักบริบูรณ์เชิญครับพร้อมนะครับตักข้างหลังครับพี่ตรงมากโอเคไอ้หนูตาเขาดูหรือเปล่าตาเขามองหรือเปล่าขวบหน้าเพียงโอ้ยต้องมาเดี๋ยวมันแต่ว่ามันตรงมาร์กอยู่ใช่ป่ะตรงมาร์กอยู่ไม่แต่ว่าได้จะไปทำไมไม่ขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะต้องฝากดูน้ำด้วยรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเท่านี้ไงเอามือนี่ลองดูอยู่รู้ทั้งรู้นะกูเนี่ยพี่ดูตรงป่ะพี่ตรงเออบอกพี่ตรงนี่ว่าค่อยบอกไหนอ่ะตรงอาจารย์ดูดิน่าจะตรงแล้วพี่เพราะพี่เก่งมือแล้วตรงนะตรงของผมเกสครับพี่ครับหนึ่งสองเริ่มครับโอ้ยเกสไปเร็ว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 เฮ้ยไม่ขยับเลยของมึงอ่ะพี่บูนเออเขาจะแซงน้องจะมาถึงนี่อยู่แล้วเนี่ยผมพี่แซงเฮ้ยมีแซงช้าแต่ชัวร์เว้ยช้าแต่ชัวร์ดีตั้งดีเฮ้ยระวังนะพกรวดเดียวเลยตั้งรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยเหมือนเกสจะเข้าก่อนนะเพราะว่าเกสเข้าไปเต็มเลยคุณอยู่แค่นี้นี่แก้วอยู่นี่นี่ถือว่ายังไม่เข้านะไม่ได้โกงนะแต่เกสเข้าไปหมดแล้วไปนอนลงโทษไหมลงโทษหน้าได้กูรู้มึงเนี่ยดัดมันสูงมึงต้องการจะยัดไปในรูจมูกกูรู้แหละคิดว่าจะยัดรูจมูกจะแกล้งพี่งั้นไม่รู้ครบละไม่รู้จมูกต้องเป็นรูหูกูเกสไปแล้วนี่มึงลงโทษกันเสร็จยังไปเถียงอะไรกันอยู่อะไรกันอยู่เออวิหูออกยากปล่อยเราแพ้ยังไม่มีแม่ลาออกยากแม่แม่ไหนอ่ะเข้าแล้วเต็มที่เลยเกสไปลงเกมนี้เสร็จสิ้นลงแล้วครับผมเหลือกันไปนิดหน่อยเกมต่อไปพี่ต้อยดิ้นหน่อยๆโอ้โหเกมต่อไปนี้นะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าการเล่นยังไงพี่ต้อยคุณเอครับเชิญครับเอครับต้อยคุณเอเชิญครับดูตัวอย่างนะฮะดูตัวอย่างนะครับพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มแรงๆดิอะไรวะกูงงมาคืออะไรวะเตรียมแล้ววะคืออะไรมันทุบหัวกูเนี่ยทำไมหน้าพี่ท้อจังอะไรขนาดพี่เป็นไรมันก็แบบไม่ต้องตีจริงก็ได้ไงมันคือเกมอะไรพี่ก็แบบว่าทุบอย่างนี้ใช่ไหมทุบอย่างนี้แล้วแบบว่าเวลาบางคนเขาจับขึ้นมาแล้วโอ้ไปพลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบเผลอใช่แต่ใครสติดีก็คือไม่ยังนับนะมันแตกแล้วอันนี้แพ้นะถูกต้องครับอันนี้แพ้พร้อมนะหนึ่งสองนะ
ปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วลงมันกล่าวดังมาเมื่อกี้มาแจกตักพี่บ้านจับโต๊ะให้ฝั่งเองพร้อมแล้วครับหนึ่งสองเริ่มเราครับจับโต๊ะนี่หนึ่งสองเริ่มเป็นอะไรของมึงวะเนี่ยกูบอกจับมึงก็มาจับขวางกูเอ้ยผมทำตัวไม่ถูกเลยครับเนี่ยพร้อมไหมเดินต่อกันต่างกันเลยแข่งครับกดมากดมากเดี๋ยวใครโหดร้ายในขนาดนี้เนี่ยใครตบใครตบใครแตกเลยยังไม่ได้เปิดเลยเอ้ยเปลี่ยนลูกพร้อมเริ่มอันนี้คือรอบสุดท้ายนะใช่3ใบใส่แม็กกี้ด้วยนะครับไม่ใช่ไข่ลวกทิ้นเนี่ยไอ้ตุ๋นที่ทำมึงล็อกดีๆนะล็อกดีเอามารอบนี้มือใครมือใครโดนใครปุ๊บคุณสามารถตาดไฟตรงข้ามได้ผมขอแค่ว่าน้องห้ามตุกติกกับพี่ไม่มีทุกอย่างต้องไวใสๆหนักแน่นผมไม่ตุกติกพร้อมนะโอ้ยเก่าขึ้นนิดนี่ก่อนว่าแล้วแต่ดูหนังเก่าไวเลยนะไม่ใช่แบบมองปุ๊บช้าอย่างเงี้ยห้ามเองมันเจ้าเล่ห์พี่ก็สงสัยผมมันโมโหบอกแล้วไงอันนี้มันโกงไม่ได้ก็แค่ปุ๊บปักปุ๊บปักผมไม่ได้เจ้าเล่ห์ผมเจ้าที่เองเจ้าที่แต่ของพี่มันเจ้าชู้คุณเจ้าชู้ผมก็เจ้าวางคุณเจ้าชู้ผมก็เจ้าอะไรวะพร้อมนะเดินสองตั้งเดิมเอาอย่างนี้นะคุณนับหนึ่งสองสามมึงจะจบเลยหนึ่งสองสามเอาก่อนไว้มาผมถึงก่อนใช่ไหมผมถึงก่อนอย่าตุกติกอย่ามาไปผมไม่ได้หนึ่งสองสามปั๊บเฮ้ยมันอยู่จนหัวไม่ต้องสิผมหรอกไม่ไหลมันไหลลงมาล้างยากนี่ล้างก็เดี๋ยวต้องล้างมีงานวงที่มีงานวงผมพิเศษไปยะพี่อันนี้ยังไม่หมดเอาให้หมดใส่เกียร์ยังไม่หมดยังหมดยังทามึงต้องโตนะชีวิตเนี้ยมึงมีเพื่อนไหมวะมีไอ้ต่อมีเพื่อนป่ะไอ้ต่อไงไอ้ต่อไงเพื่อนผมอ่ะอาจจะฆ่ากูตายได้เลยเนี่ยโอ้พี่แค่จะไม่ออกแค่ไข่ฮะแค่ไข่อะไรอะไรมาอ่านพี่ดูดิมึงน่าจะโกรธไอ้แจ๊ดเอ้านี่ที่บ้านกิริวอย่าเช็ดเอาผ้ามาพี่ตั๊กปล่อยน้องปล่อยน้องทีเดียวก็จบแล้วยอมมันหน่อยยอมมันหน่อยน้องอันนี้นะอาจารย์คุณอาจารย์อันหนึ่งสองสามพูดดังรายการเราจะได้โด่งดังหนึ่งสองสามอาจารย์พี่ยังไม่ได้ที่เลยที่ขาไว้ดิหนึ่งสองสามอาจารย์อาจารย์นี่ใครแต่กูเกิดมากูไม่เคยเจอเจ้ามาก่อนเจอใครเจอใครอย่างนี้เหรอไข่มากลัวปากเลยเนี่ยเอาไปเคลียร์โอเคถือว่าเป็นเกมความไวนะเคลียร์ไปเคลียร์ไปเฮ้ยเกมต่อไปนี้ยังไงครับมันใช้ความแม่นยำในการกะระยะพิสูจน์ความแม่นโตความแม่นต้มแม่นยำแม่นยำนี่แม่นต้มมาเลยนี่พร้อมเราพูดกันเลยพิสูจน์ความแม่นยำมียำอะไรบ้างยำพร้อมไหมครับพร้อมอีกแกติกาคืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนรับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนโยนคุณจะโยนไงได้แต่คุณห้ามโยนแบบนี้คุณจะต้องโยนให้เป็นชิ้นกระเด้งได้นะครับให้ได้หนึ่งลูกอ่ะแล้วจะหยุดเวลาว่าหนึ่งลูกเนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาน้อยชนะถูกต้องพร้อมไหมครับพร้อมครับเวลาพร้อมแล้วเริ่มพี่นิดเดียวใช้เวลามาทั้งหมด28วินาทีเร็วเร็วเร็วปลอดภัยนะปลอดภัยนะเดี๋ยวพี่ตาคู่พี่เกมนะครับโอเคฟ้าส่งมาแล้วไปเยี่ยนแล้วหนึ่งสองเริ่มเฮ้ยไม่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 เกี่ยวว่าแจ็คเขาใช้มือจับไปไม่มีคุณดูด้วยตอนแรกใช้มือพี่เวลาผมแขกเกมอะไรพี่จ้องไปจ้องผมว่าจะโกงแต่เมื่อกี้นุ้ยไม่ใช้มือเลยนะผมไม่รู้ว่านี่มาทำอย่างนี้ใช่เมื่อกี้ต้องไฟหลังเดียวนะผมเห็นแล้วตอนรับก็เอามือออกแล้วเอามือออกแล้วให้พี่ขออีกทีได้ไหมให้มันนั่นให้มันเนียนไม่งั้นขานให้มันขานไปเลยมาใจอยู่เขาชอบจ้องผมว่าเวลาผมแขกเกมมึงก็ไฟหลังเนี่ยแข่งมาเคยโกงเหรอบ่อยเลยใส่ก๋วยเตี๋ยวมึงยังจำใส่กางเกงมึงเลย
อย่างนี้ชัวร์ไม่ค้านสายตาโอเคพร้อม1 2ไปอย่างนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเข้าออกเออเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้กูยอมอย่างนี้ได้โอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้19วินโอเคไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซ้อมนะซ้อมนะซ้อมนะครับแอบอยู่ได้เองคุณแก๊สกับคุณตั้งใช่ครับเอามาตั้งโยนเกมรับครับโอ้ยตามใจน้องเกมรับรองเกมนี้คนไม่เปลี่ยนช่องแน่แต่มือต้องไปหลังลองตามลงได้ป่ะยากตามลงอีกเดี๋ยวเขาถนัดเขาเดี๋ยวโดนหน้าเดี๋ยวโดนหน้าน้องเดี๋ยวโดนหน้าโยนเลยได้ไหมโยนเลยได้ไหมรอพี่นับก่อนแป๊บนึงของคุณได้กี่วิ19 19 28 28แค่นั้นโอเคคุณพร้อมไหมพร้อม1 2เริ่มเมื่อกี้พี่เช็คเทปแล้วขาเขาอยู่นี่ขาเขาอยู่นี่ขาเขาอยู่นี่ว่าได้เร็วไม่ได้ยินมันตอนแรกมันยืนอยู่นี่แหละพอปลามันปึ๊บมาเนี่ยขออีกทีนะขออีกทีนะแต่ผมจะปลาแบบไซโคปลายังไงวะปลาตรงนี้แต่ชิ่งไปลงในกระป๋องพูดเยอะอย่าพูดเยอะเราอย่าพูดเยอะโอเคพร้อมนะ1 2เล็งอะไรของมันมาตามันดูดูดิเล่นหน้าเล่นหน้าค่ะใกล้แล้วเร็วเฮ้ยๆๆเฮ้ยทำโทษนะทำโทษด้วยตักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดอะไรปะเนี่ยคิดอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวเขาหยิบเองเว้ยพุ่งมาเลยจุดเวลาถือว่าเก่งนะถือว่าเก่ง30วินมาอันดับ3เพราะว่าพี่นุ้ย19 28 30เสียเวลาตอนเล็งนะเราตอนนี้นะเวลาตอนเล็งเนี่ย30วิคือสูงสุดตอนนี้คู่คุณโดนทำโทษแล้วโดนแล้วนะแต่ถ้าพี่ต้อยพี่ลอกเลย30พี่ต้อยพี่ก็ลอกโดนโดนครับเปลี่ยนคู่ครับเอามาพร้อมพร้อมไหมเลือกพี่ลอกโอ้ยพร้อมนานแล้วพร้อมนะครับ1 2เริ่มครับรับโดนคู่แล้วเนาะเมื่อกี้มือคุณปล่อยออกมานี่ใช่ดูพี่มันไม่ยอมครับ22ให้พี่นะเมื่อกี้ผมเหยียบเส้นนะเหยียบหลังลอกเห็นอยู่พี่เหยียบเส้นเหรอเหยียบนี่ผมคว้างงี้ผมก็ฟันคุณมีน้ำใจนักกีฬาเอาใหม่ครับเขาบอกพี่เอาไม่เขาบอกดีเดี๋ยวเอางี้โทษนะบทลงโทษทำอะไรมึงทำกูเลยเฮ้ยอย่าประชดอย่างนั้นสิพี่แพ้ก็คือแพ้หรืออะไรเอางี้ไม่ได้นะเมื่อกี้โอเคถูกต้องแล้วแต่คู่นี้ถือว่าแพ้แล้วแพ้คุณต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนครับใครก็ได้มารับโทษอย่างนี้ด้วยกันน้องเกรซพี่เองก็เป็นสุภาพบุรุษมีเมียแล้วลูกก็มีแล้วถามว่าเราทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาคบกันได้ไหมยากโอ้ยมึงคิดเองอะไรของมึงคิดเองมึงเพ้ออะไรเนี่ยผมขอโดนแทนน้องแล้วกันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นผู้ชายครับมันคือการลงโทษด้วยการทำอะไรอ่ะเอาลูกปิงปองปลาใส่หน้าครับโอ้ยพี่ชอบพี่ของความซาดิสพี่ชอบอัดเลยดูสิไม่กล้าทำครูไหมหลังเราไปวงต่อหรือเปล่าโอ้ใช่บ้านหลังครับหันหลังถอดเสื้อเลยดูตัวอย่างดูตัวอย่างอ่ะดูอันแรกหันหลังตัวอย่างเดี๋ยวหันหลังดูตัวอย่างแล้วก็ดูมือใจหันเข้ามาแพ้เข้ามาโดนแท้ๆมึงเนี่ยโอ้โหไอ้ลูกบอลมันแห้งไปแช่น้ำนิดเดียวเฮ้ยหันหน้าไปด้วยดิพี่เข้าหันได้ดิอุ้ยเสียวจริงแค่ลูกปิงปองไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องแค่นี้เองก็ช่วยพี่หน่อยโอ้มาไปพี่ก่อนแล้วกันพี่หลอกโอ้โหสมัยแอดมาให้มาตั้งขาวเลยอุ้ยสองดวงแล้วสามดวงแชร์ปิงโว่หนึ่งดวงสองดวงสามดวงเฮ้ยอะไรเนี่ยยืนตรงนู้นสิพี่ต้อยออกไปเลยอย่าเข้ามาใกล้ๆดวงใจอุ้ยดวงใจโอ้ยมีแซ่มาเครียดหลังผมไหมดวงใจมาละใจมาทุกดอกเลยอุ้ยใครวะ
พี่รอพี่รอนี่จะมึงอ่ะ3ลูกเลยเนี่ยใครผมลูกเดียวแต่มันเป็นกระจายต้องเกตมาสุดท้ายแล้วคุณคู่เขาคุณก็มาเฟียกเขานิดเดียวนิดเดียวแรงเท่าไหร่ก็แปลว่ารักเท่านั้นแหละสู้ตายแรงมากเอาแค่กำลังโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเกดด้วยที่มาเล่นเกมกับเราวันนี้นะครับผมแล้วต้องขอบคุณสถานที่ด้วยรีบไปวงสิเนี่ยผู้ชมเราไม่ได้บอกให้คุณเอาไปเล่นหรือว่ามันคือความบันเทิงที่เรานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมสมัยมัธยมเด็กๆก็เล่นกันแล้วไม่ดราม่าบอกกันเลยนะขอบคุณร้านนะครับผมขอบคุณกับร้านด้วยนะฮะกับร้านข้าวเหนียวริมน้ำนะครับผมอยู่นิมิตใหม่ขจายราษฎร์นะครับบรรยากาศโอทงที่จอดรถเย็นสบายใช่นะครับบรรยากาศมีแบบแม่น้ำถ่ายลงถ่ายรูปได้เด็กก็มาได้นะครอบครัวมีของเล่นให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้เราอาจจะสนุกสนานกันนะครับก็ความบันเทิงในรูปแบบอาจารย์ของเรานั่นแหละนะครับแก้กันบ้างหยอกกันบ้างอะไรที่ไม่ดีก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยเขาไม่บอกว่าทำไมไม่แก้กันเมื่อก่อนที่ผ่านมาอะไรอยู่มือขึ้นนี่จะลาแล้วก็อยากแก้กันอยู่นะคือทุกสิ่งทุกอย่างเรากำลังกลับมาเหมือนเดิมในการปกติครับผมนะครับผมง่วนหน้าแขกเชิญเราจะแก้งหนักกว่านี้อีกเอาขึ้นหน้าเครื่องบินแล้วระเบิดเครื่องบินนะฮะขอบคุณน้องเกดด้วยนะครับขอบคุณน้องเกดขอบคุณความสนุกจากพวกเราได้นะครับกับรายการอาจารย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ